السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم آمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านเจ้าภาพสินธรสเต็กเฮาส์บรรดาท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่ยังคงอยู่ในช่วงของภาคบ่ายเมื่อตะกี้นี้ยูเทิร์นก่อนถึงปั๊มพีทียูเทิร์นฝั่งนู้นมีนักเรียนโดดเรียนแล้ว2คนข้ามมาฝั่งนี้มีอีก4คนมีรถแดงมารับนะรถแดงนี่น่าจะเป็นมาสด้าเป็นเก๋งก็มีนักเรียนโดดกันในช่วงบ่ายเป็นเรื่องปกติหลังจากรับประทานอาหารแล้วพอได้กินข้าวก็อยากจะกลับบ้านไปเอนหลังนะแต่ที่อยู่นี่ก็ต้องขอขอบคุณขออัลเลาะห์ทรงโปรดประทานให้มุรอริสกีนะเพราะว่าหลังรับประทานอาหารแล้วนี่เขาเรียกช่วงปราบเซียนช่วงปราบเซียนมีหนำซ้ำพิธีกรยังบอกอีกว่าถ้าฟังผมพูดนี่จะเครียดนี่เพิ่งรับประทานอาหารไปแล้วก็จะเครียดเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของกรดไหลย้อนแหละนะจะยุ่งเลยเครียดยังไงตกลงเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของศาสนาหรือไม่ในหัวข้อในช่วงบ่ายเป็นการตั้งคำถามตกลงนี่จะตกลงกันได้หลังจากฟังแล้วเมื่อได้คำตอบของปรัชนีที่ถามว่าการเมืองเป็นเรื่องของศาสนาหรือไม่ไอ้ตกลงเนี่ยทีหลังแต่เอามาขึ้นก่อนประเด็นมันก็คือว่าอะไรคือเรื่องการเมืองนะการเมืองนี่มันคืออะไรในภาษาอาหรับเนี่ยการเมืองหรือว่า politics เขาใช้คำว่าซียาซะเรียนภาษาอาหรับวันละคำมีกริยาว่าซาซายาซูซูซียาสตัน
นะซาซายาสู้สุสียาซาตันเสร็จแล้วมีกรรมเพราะคำว่าซาซานี้เป็นกิริยาประเภทมีกรรมซาซายาสู้สุสียาซาตันอัดดาวาบะเขาคนนั้นได้ซาซาแปลทับศัพท์ไปก่อนบรรดาปศุสัตว์หรือสัตว์เลี้ยงไอหมายถึงกอมะอะลัยฮาวะรอดดะฮาเขาดำรงอยู่เหนือมันเขาฝึกฝนมันความหมายคืออะไรควบคุมดูแลฝึกฝูงสัตว์เดิมใช้กับสัตว์ก่อนเช่นแมวเนี่ยเราก็จะฝึกใช่ไหมเอาแมวก็แล้วกันใกล้ชิดกับพวกเราทั้งหลายก็ถือว่าเป็นอัดเดวาเหมือนกันเราก็จะฝึกมันว่าตรงไหนที่เราจะให้อาหารมันเวลาไหนที่เราจะให้อาหารมันเวลากินร่วมกันเราก็อาจจะแบ่งจานถ้าฝูงมันใหญ่อย่างแมวที่อัลฟาลานี่ฝูงใหญ่อัลฟาลาของ16อ่ะมันก็จะเกิดการแข่งแย่งกันไอตัวเล็กทำท่าขู่ตัวใหญ่แมวเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแหละไอประเภทขู่ๆเนี่ยตัวไม่โตหรอกทำท่าแสดงใช่ไหมเราก็จะต้องส่งเสียงออกไปว่าเฮ้ยอยู่กันดีๆสิเว้ยเห็นไหมแล้วก็จะส่งเสียงออกไปนี่มึงจะทะเลาะกันทำไมมึงจะแย่งกันทำไมอันนี้คือเรียกการฝึกฝนเนี่ยซียาซาตกลงซียาซาที่เราแปลว่าเรื่องการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรการควบคุมการกำกับดูแลการปกครองอย่างเรื่องแมวเนี่ยเราก็ต้องปกครองไม่ใช่ปล่อยให้มันกัดกันนะเวลามีตัวจังๆหลุดเข้ามาแถวๆหน้าบ้านเนี่ยไอ้ที่เขานอนกันอยู่เป็นระเบียบกันดีอยู่แล้วไอ้ตัวจังมาอีทีนี้วงแตกเราในฐานะผู้ที่ควบคุมดูแลก็จะต้องจัดการป้องกันภัยให้เราก็จะต้องมีความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับศัตรูของฝูงที่มันอาจจะเรียกได้ว่าสร้างความครั่นคร้ามความหวาดกลัวให้กับฝูงของแมวนั้นนี่เรื่องซียาซะพี่น้องกษัตริย์คำว่ากษัตริย์ขัดเตี้ยแปลว่าผู้กล้าหาญผู้ป้องกันภัยทำไมถึงต้องมีกษัตริย์เพราะกษัตริย์เป็นผู้ป้องกันภัยไอ้การป้องกันภัยเนี่ยการคุ้มครองเนี่ยมันก็คือเรื่องของซียาซะนะทีนี้โดยหลักภาษามันแปลว่าอย่างนั้นเช่นซาซะฟูลานุนอัลกอมะนายกอได้ซาซะกลุ่มชนนั้นอันนี้เป็นคนกับคนละไม่ใช่คนกับแมวไอดับบรหุมวะตะวัลลาอัมรหุมบริหารจัดการพวกเขาเหล่านั้นจัดระเบียบพวกเขาเหล่านั้นและดำรงการกิจของพวกเขาเหล่านั้นเอาไว้คือมีหน้าที่ในการเป็นผู้ปกครองหรือซาซะอัลอัมรเขาซาซาเรื่องนั้นไอกอมาบีฮีฟะฮุวะซาอิซุนเขาดำรงเรื่องนั้นขับเคลื่อนมันเรียกในภาษาอาหรับว่าซาอิสจัมวะซาซะแปลว่านักการเมืองนักปกครองฟังดูทางด้านภาษานี่ถามว่าเกี่ยวข้องกับพวกเราไหมเกี่ยวเต็มๆหนีไม่พ้นเกี่ยวเต็มๆทำไมเพราะเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องของใคร
เรื่องของแมวหรือเรื่องของคนไอ้ที่คุยมาทั้งหมดในต่อการคำตอบตอบมาซะเดี๋ยวนี้คนมันเป็นเรื่องของคนแล้วมันจะพ้นไหมล่ะศาสนาเป็นเรื่องของคนไหมคนแล้วมันจะพ้นไหมล่ะง่ายๆตรรกะง่ายๆให้ได้คำตอบอย่างนั้นก่อนเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของผู้คนจริงไม่จริงทั้งส่วนตนส่วนรวมล้วนมีเรื่องจริงไม่จริงเรื่องมันก็มีอยู่สองอย่างไม่ส่วนตัวกับส่วนรวมบางทีเอาส่วนรวมไปปนกับส่วนตัวเอาส่วนตัวไปปนกับส่วนรวมมันก็เป็นเรื่องทั้งหมดแหละไอ้ที่มันเป็นเรื่องอยู่เนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องของเรื่องของกูเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูไม่ใช่เรื่องของมึงดูในกระติกตอกดูในติกตอกเห็นไหมล่ะเรื่องของมึงเรื่องของกูเรื่องของมันมันเป็นเรื่องทั้งหมดแหละมันมีอะไรแล้วไม่เป็นเรื่องเมื่อมีคนรวมตัวก่อเกิดเมืองเมืองนั้นมันมาจากอะไรเมืองนั้นมาจากอะไรมีครัวเรือนมีครอบครัวมารวมตัวกันใช่ป่ะหลายหลายบ้านเรียกว่าหมู่บ้านใหญ่ๆขึ้นกลายเป็นตำบลจากตำบลกลายเป็นอำเภอจากอำเภอกลายเป็นจังหวัดจากจังหวัดเป็นภูมิภาคภูมิภาคกลายเป็นประเทศเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของผู้คนทั้งส่วนตนส่วนรวมล้วนมีเรื่องเพราะคนน่ะมันมีเรื่องขึ้นชื่อว่าคนต้องมีเรื่องมีใครบ้างไม่มีเรื่องยกมือขึ้นเอ้ามันติดตัวมาก่อนนะก่อนจะไปบอกว่าเรื่องการเมืองเนี่ยมันมีเรื่องมาก่อนคือเรื่องของคนเพราะในคนเพราะอะไรเพราะในเมืองมันต้องมีคนที่เราเรียกกันว่าพลเมืองหรือชาวเมืองเมื่อมีคนรวมตัวก่อเกิดเมืองทั้งเล็กเคืองไปพ้นเรื่องความเมืองทั้งเล็กเคืองไปว่าเมืองนั้นจะเล็กขนาดไหนก็ตามแต่จะเคืองใหญ่โตเป็นมหานครนะไปพ้นแปลว่าไม่พ้นเรื่องความเมืองมันจะต้องมีเรื่องความเมืองไอ้ความเมืองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คนเนี่ยไปสร้างเอาไว้บางทีก็คนในเมืองนั้นแหละบางทีก็กับคนในเมืองอื่นคนในครัวรวมกันเป็นครอบครัวย่อมมีหัวคอยนำรับทุกเรื่องครั้นครัวเพิ่มกลายเป็นชุมชนเมืองไม่อาจเยื้องหลีกเลี่ยงเรื่องปกครองครอบครัวมาเริ่มจากครอบครัวก่อนการเมืองทุกวันนี้เนี่ยมันเกี่ยวพันมันโยนกลับไปมันหยั่งรากลงไปจนกระทั่งถึงเรื่องครอบครัวเพราะในเรื่องครอบครัวมันก็มีเรื่องการเมืองครอบครัวเนี่ยมันมีเรื่องการเมืองยิ่งปัจจุบันนี่ยิ่งหนักเลยทีเดียวแหละดูคลิปนั้นไหมล่ะแม่นี่เจียวไข่ทำกับข้าวของโปรดมาให้พ่อดีใจเลยยกมาไอ้ลูกนั่งหันหลังอยู่ทำไมไม่ถามผมก่อนแม่น่ะดีใจผัดกะเพรามาให้พ่อพ่อน่ะโอ้โหกึ่มเลยชอบกินผัดกะเพราเนื้อสับนะไอ้ลูกหันหลังอยู่ทำไมไม่ถามผมก่อนเพราะบนโต๊ะนี้เราทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันผมก็อยากจะได้ในส่วนที่ผมชอบแต่ทำไมไม่ถามผมก่อนไม่ทำประชามติก่อนแม่กับพ่อยืนงงกูจะไปกันยังไงไอ้กระทำอย่างนี้มันก็ไม่รู้เลยแหละคือคนในสังคมเนี่ยมันก็ต้องมีคนที่เขาเป็นคนกลุ่มเดียวกันคอเดียวกันคนที่เขาเอาใจกันไอ้เราก็จะเอาให้มันเหมือนกันไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกแค่บนโต๊ะเล็กๆ3คนเนี่ยถ้าคนคิดแบบว่าจะเอาเท่าเทียมกันจะต้องเสมอกันจะต้องทุกเรื่องแหละมันไปไม่ได้แล้วและนี่มันคือเรื่องอะไรเรื่องครอบครัวซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อไปในระดับเมืองถ้าทุกครอบครัวมีปัญหาอย่างนี้ถามว่าเมืองจะเป็นอย่างไร
นะครั้นครัวเพิ่มกลายเป็นชุมชนเมืองไม่อาจเยื้องหลีกเลี่ยงเรื่องปกครองเมื่อคนมันมารวมตัวกันอยู่ในเมืองหนึ่งคนเยอะไหมคนเยอะมากคนไหมมากคนมากความไหมมากความมากคนมากความมากหมอมากความเมื่อคนเนี่ยมันมีความหลากหลายมันก็ย่อมจะต้องมีข้อขัดแย้งมันกลายเป็นเรื่องความเมืองที่จะต้องมีอะไรบางอย่างมาจัดการทั้งในส่วนของบุคลากรที่เป็นนักการเมืองนักปกครองและเครื่องไม้เครื่องมือเช่นกฎหมายรัฐศาสตร์มันเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการรวมตัวกันขึ้นเป็นรัฐใช่หรือเปล่าและในแต่ละรัฐหรือในแต่ละเมืองที่มีการปกครองเนี่ยมันจะมีความหลากหลายของผู้คนทั้งหลายอาจจะเหมือนกันก็จริงอาจจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันก็จริงเรียกว่าอยู่ในคลองเดียวเนี่ยสืบสายนะสับสายเชื้อสายโลหิตเนี่ยตั้งกับหัวคลองท้ายคลองเนี่ยอัลลอฮ์ญาติกันหมดทั้งคลองเป็นมุสลิมทั้งหมดเลยด้วยอ่ะนะตอนหลังก็อาจจะมีคนอื่นเข้ามาปนด้วยแต่ถ้าว่าโดยลักษณะก็คือมีความเป็นอัตลักษณ์มีความเป็นอัตตะคือความเป็นตัวของตัวเองมีความเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกะไม่เป็นพหุแต่ในความเป็นเอกในความเป็นหนึ่งนั้นมีพหุอยู่ก็คือมันต่างคนต่างความคิดถึงแม้จะเป็นญาติกันญาติพี่น้องกันคานตามกันมาเหมือนกันไหมแล้วจะปกครองไงไอ้วะจะเอาอย่างนี้อีดอจะเอาอย่างนั้นไอ้เต้จะเอาอย่างนู้นไอ้จูบอกกูไม่ยอมต้องปกครองไหมเนี่ยแล้วก็ยิ่งถ้าออกไปจากครอบครัวนะลูกผู้พี่ลูกผู้น้องเอาไล่กันไปเอาชั้นโตเอาไล่กันไปเอาของหนึ่งใครมาจากของหนึ่งยกมือขึ้นแถวของหนึ่งเราไปดูที่นามตระกูลอาดัมมาหมัดเนี่ยบรรณากตยวอยู่กันทั้งคลองอะถามว่ามันแล้วจะทำยังไงก็โตอีแม่สิมันก็ต้องมีโตอีแม่ขึ้นมาเป็นผู้ปกครองนะโตอีหม่ำต้องมีผู้นำชุมชนใช่ไหมล่ะมันมีกำปงขึ้นมาแล้วมันก็ต้องมีอะไรมีกปลอกุมกำปงคือกปาลอไปเลยกปาลอกปาลอกปาละกปาละภาษาทมิฬกปาละเข้ามาในภาษาไทยว่ากบาลแหละกบาลแปลว่าหัวต้องมีเปอร์มูกอตัวหน้ามูกอแปลว่ามุขะแปลว่าหน้าเปอร์มูกอประมุกต้องมีผู้นำใช่ไหมไม่งั้นจะเคลียร์ยังไงมันเรื่องไม่ได้ยังไงเสียก็ต้องมีผู้ปกครองทั้งในระดับครอบครัวแล้วก็ใหญ่ขึ้นไปเมืองมากเมืองรวมกันเป็นประเทศหลายๆเมืองมารวมกันเป็นประเทศจะอาเพศหากปลอดหลักปรองดองอาเพศวุ่นวายแน่หากไม่มีหลักปรองดองหลักที่มันจะสมานฉันท์ผู้คนทั้งหลายสมานฉันท์ประโยชน์ไอ้ที่มันมีปัญหาเพราะประโยชน์มันไม่ลงตัวใครจะไปเป็นผู้ไกลเกลี่ยจะเป็นตัวกลางจะเป็นคนใช้หลักปรองดองสมานฉันท์ระหว่างผู้คนในเมืองนั้นมันต้องมีพี่น้องไม่มีไม่ได้นะเพราะมากคนมากความเรื่องสนองอยากจับจองเยี่ยงไรให้ลงตัวทุกคนก็อยากจะได้นี่สิทธิ์ของฉันไอ้นี่ก็บอกสิทธิ์ของฉันไอ้นั่นก็สิทธิ์ของเขาทุกคนอยากจะได้สิทธิ์กันหมดน่ะแต่ของมันมีจำกัดเนี่ยจะทำอย่างไรเห็นไหมแล้วก็ส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยก็จะเรียกร้องสิทธิ์กันเนี่ยส่วนใหญ่ไม่รู้หน้าที่หรอกจริงๆแล้วสิทธิ์กับหน้าที่นะมันเป็นของคู่กันยกตัวอย่างสิทธิ์ของสามีคือหน้าที่ของใครสิทธิ์ของสามีคือหน้าที่ของใครภริยาเรียกให้สวยงามหน่อย
ภริยาอิสตรีสิทธิ์ของอิสตรีภริยาเป็นหน้าที่ของใครฝาละมีสวามีสวามีเห็นไหมสิทธิ์ของพ่อแม่เป็นหน้าที่ของใครลูกสิทธิ์ของลูกเป็นหน้าที่ของผู้ใดพ่อแม่มันเกี่ยวพันกันอยู่อย่างนี้สิทธิ์ของผู้ปกครองคือหน้าที่ของผู้ใดผู้อยู่ภายใต้การปกครองสิทธิ์ของผู้อยู่ภายใต้การปกครองเป็นหน้าที่ของผู้ใดผู้นำเรื่องมันก็ไปเกี่ยวพันกันอย่างนี้มันหนีไปไม่ได้เห็นยังนี่ยิงงวดยิงงวดเข้ามานะที่พูดนี่ยิงงวดยิงงวดเข้ามาว่าเดี๋ยวจะตกลงว่ายังไงอ่ะเห็นป่ะเป็นบ้านเมืองจำต้องมีขื่อแปรเขาบอกบ้านเมืองมีขื่อมีแปรก็แปลมันต้องมีกฎบัตรกฎหมายแล้วก็มีบุคคลที่บังคับใช้คอยดูแลจัดสรรโดยท่วนทั่วจึงตั้งชนคนกล้าขึ้นเป็นหัวป้องกันทั่วภัยพานให้พลเมืองคือมันจะต้องมีคนกล้าคนกล้าก็ที่บอกแล้วกษัตริย์เนี่ยเดิมแปลว่าคนกล้านักรบกษัตริย์เป็นชาตินักรบเป็นกลุ่มชนชั้นที่คอยป้องกันภัยนั่นต้องมีกษัตริย์ก็แปลว่าต้องมีผู้นำเราอาจจะไม่พูดระบอบกษัตริย์ก็ได้ระบอบอะไรก็ตามมันจะต้องมีคนรับผิดชอบสังคมหรือว่าส่วนรวมคอยทำหน้าที่อะไรอ่ะป้องกันภัยคนอื่นเพราะในบรรดาหมู่สมาชิกพลเมืองนั้นก็จะมีทั้งคนที่มีความเข้มแข็งมีทั้งคนที่อ่อนแอมีทั้งคนที่ร่ำรวยมีทั้งคนที่ยากจนมีทั้งคนที่โง่เขลามีทั้งคนที่มากไปด้วยปัญญามีทั้งคนที่มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรมากกว่าคนอื่นมีทั้งบุคคลที่ด้อยโอกาสหรือคนที่จนดักดานลักษณะผสมผสานของผู้คนในสังคมเป็นอย่างนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีผู้มาบริหารจัดการความต่างของผู้คนในสังคมไม่งั้นตีกันเละไม่งั้นตีกันเละเพราะอัลลอฮ์กำหนดเป็นฟิตรอห์เป็นวิถีสำหรับสังคมว่ามันก็จะต้องมีคนหลากหลายที่พึ่งพาซึ่งกันและกันคนรวยต้องพึ่งพาคนจนไหมถามจริงยกตัวอย่างดูดซ่วมไงดูดซ่วมใช้แรงงานแล้วถามว่าคนจนต้องพึ่งพาคนรวยไหมทัวร์ไม่ต้องพูดอะไรกันมากทัวร์ไม่ต้องพูดด้วยว่าอัตราเท่าไหร่อัตราเท่าไหร่ไม่ต้องพูดชัวเพราะนั้นในสังคมหนึ่งมันก็มีบุคคลที่อัลลอฮ์ยกระดับของพวกเขาเหล่านั้นเอาไว้นะวะรอฟานาบาดะฮุมฟาวกอบาดินเรายกพวกบางส่วนของพวกเขาไว้เหนือกว่าอีกบางส่วนเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้เอื้ออำนวยบริการซึ่งกันและกันบริการซึ่งกันและกันคำว่าสุคริยานี่แปลว่าบริการซึ่งกันและกันก็ได้อีกอันหนึ่งความหมายหนึ่งดูแคลนกันก็ได้ซึ่งไม่ใช่เป้าหมายนะถ้ามันรวยกันทั้งหมดยุ่งจนกันทั้งหมดมันก็ไม่มีหรอกสินธรเนี่ยเราคงได้ร้านสปรังเคมาขายเนื้อขายอะไรอยู่ใช่ไหมฟันฟัดกำลังกินสเต็กอยู่หนูก็วิ่งมาอะไรเงี้ยมากัดขาหลังคาร่วงมาใส่หัวอะไรเงี้ยนะไอ้นี่ไม่ใช่แอร์โอ้โหเย็นสบายเพราะบางคนเริ่มจะเข้าสู่ภวังค์แล้วใช่ไหมมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะการปกครองจำต้องอาศัยคน
การเมืองการปกครองเป็นเรื่องของคนและหลักที่ใช้ในการปกครองเรียกว่าหลักรัฐศาสตร์หลักในการบังคับผู้คนทั้งหลายให้มีระเบียบวินัยมีบทลงโทษเรียกว่านิติศาสตร์หลักในการที่จะเป็นกระบวนการพิจารณาให้ความยุติธรรมแก่ผู้คนทั้งหลายและลงโทษคนผิดเรียกว่าตุลาการมันก็รวมกันอยู่ในเรื่องเดียวกันนี่แหละมันแยกกันไม่ออกหรอกเพราะนั้นในหลักนะวิชานิติศาสตร์อิสลามมันก็มีรัฐศาสตร์อิสลามอยู่ด้วยมีกระบวนการพิจารณาคดีความนะเขาเรียกว่าเรื่องการตัดสินชำระคดีความนะวิชานี้ไม่ทันเรียนพอดีต้องกลับบ้านก่อนลูกมาเป็นขโยงเลยต้องเลิกเรียนนะแต่เป็นกฎหมายของประเทศอียิปต์นะเรื่องกฎหมายตุลาการเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างกับบ้านเราก็กฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยประเด็นในเรื่องของการใช้หลักรัฐศาสตร์หลักนิติศาสตร์กระบวนการยุติธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งที่ศาสนากำหนดเอาไว้ทั้งสิ้นงวดยังงวดยังเนี่ยงวดยังงวดยังงวดเข้ามาอีกกฎหมายอิสลามเนี่ยมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายอันเป็นเจตจำนงเลยทีเดียวในการตราบัญญัติขึ้นมาเนี่ย5เรื่องเพื่อรักษาส่งเสริม5เรื่องเรียกว่าอัลมากาซิดุชรอียะมากาซิดชรอียะกฎหมายเนี่ยมีการตราเนี่ยมันมีเจตนารมณ์ของกฎหมายอยู่1รักษาศาสนาการจะรักษาศาสนาต้องอาศัยกฎหมายเหมือนกันหลักการปกครองเหมือนกันต้องมีระบอบในการที่จะพิทักษ์รักษาศาสนาและความเชื่ออย่างศาสนาอิสลามเนี่ยพิทักษ์รักษาศาสนาอิสลามอันเป็นต้นของธรรมนูญการปกครองในขณะเดียวกันก็ให้สิทธิเสรีภาพแก่พลเมืองที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามในการที่พวกเขาเหล่านั้นจะประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของตนสังกัดถือในศาสนาของตนโดยไม่มีการบังคับแต่จะต้องมีการแสดงสิ่งที่เป็นส่วนร่วมของความเป็นพลเมืองก็คือการจ่ายภาษีตราบใดที่คุณจ่ายภาษีคุณก็มีสิทธิ์มันเป็นเครื่องป้องกันและเมื่อคุณจ่ายภาษีรัฐบาลที่เป็นมุสลิมจะไปละเมิดล่วงล้ำก้ำเกินไปลิดรอนสิทธิไม่ได้ในเรื่องศาสนาก็กลายเป็นว่าในโลกอิสลามที่มีการปกครองด้วยระบอบอิสลามชาวยิวอยู่สบายกว่าชาวยิวที่อยู่ในยุโรปซึ่งต้องถูกกักขังไว้ในเกตโต้ชาวยิวต้องถูกบังคับให้เข้ารีดในคริสตศาสนาไม่งั้นมหาความเจริญอันใดไม่ได้ในหน้าที่นะแต่ในโลกอิสลามนี่ชาวยิวที่อยู่ในรัฐอิสลามนี่สบายมากมีวิถีชีวิตที่เรียกว่าเป็นชนชั้นกลางกับชนชั้นสูงเลยทีเดียวชาวคริสต์มีอยู่เป็นจำนวนมากได้รับสิทธิเสรีภาพและหลายๆดินแดนศาสนาอิสลามเข้าไปเพื่อขจัดความขัดแย้งของชาวคริสต์ต่างนิกายโรมันไบเซนไทน์ถือนิกายหนึ่งโรมันจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ที่กรุงโรมก็ถือในอีกนิกายหนึ่งนะชาวคริสต์ที่เป็นคริสตจักรตะวันออกถือในอีกนิกายหนึ่งตะวันตกถือในอีกนิกายหนึ่งคนพื้นเมืองถือในอีกนิกายหนึ่งอย่างเช่นในประเทศอียิปต์นี่คนละนิกายเลยท้ายที่สุดชาวคริสต์นิกายคอปติกนะคอปติกก็เป็นพวกกิปตีได้รับการคุ้มครองจากรัฐอิสลามในนครมะดีนะห์โดยมีเจ้าเมืองก็คืออัมรุบนุลอาส
มุสลิมเข้าไปในสเปนก็ไปคุ้มครองนะชาวอิสปาอินโอลาซึ่งเป็นชนพื้นเมืองมีปัญหากับจักรวรรดิโรมันถูกกดขี่โดยพวกโกธิกเพราะนั้นศาสนาอิสลามนี่ไม่ใช่เข้าไปแล้วไปสร้างความแตกแยกไปวุ่นวายไปกดขี่ศาสนาอื่นเปล่าไปคุ้มครองไปปกป้องไม่งั้นนะโบสถ์ในเยรูซาเล็มไม่เหลือแล้วจะบอกให้ทุกวันเนี่ยกระจุยหมดแล้วแต่ทุกวันนี้ยังอยู่และคนที่เก็บกุญแจมหาวิหารในการฟื้นคืนชีพของพระเยซูคริสต์คือครอบครัวมุสลิมที่สืบกันมาเป็นพันปีคนจะเปิดเนี่ยเพราะอะไรเพราะชาวคริสต์มีหลากหลายมันหลายพวกเลยให้กุญแจมหาวิหารนี้ไม่ได้เลยต้องไม่ให้ใครคนกลางมุสลิมข้ออีกหนึ่งถูกตราขึ้นเพื่อปกป้องศาสนาสองชีวิตศาสนาอิสลามเนี่ยกำหนดเรื่องเจตนารมณ์ของกฎหมายไว้เพื่อปกป้องชีวิตถือว่าชีวิตนี้เป็นสิ่งสำคัญเป็นสิทธิของพระผู้เป็นเจ้าแม้กระทั่งเรานี่ยังไม่มีสิทธิในชีวิตของเราเลยเราจะฆ่าชีวิตตัวเราเองจะไปฆ่าชีวิตคนอื่นไม่ได้ละเมิดในสิทธิขององค์พระผู้เป็นเจ้าเรียกว่าฮักกุลลอฮ์ดังนั้นอิสลามจึงส่งเสริมในเรื่องการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตอะไรก็ตามที่ไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาพัฒนาไปเลยส่งเสริมกันไปและอะไรที่เป็นภัยต่อชีวิตอิสลามกำหนดเครื่องป้องกันและมีกฎหมายรุนแรงถือว่าเป็นคดีอาญาอุกฉกรรจ์จะเกิดมีการฆ่าระหว่างโทษถ้าเจตนาฆ่าผ่านขบวนการทางด้านศาลสถิตยุติธรรมประหารชีวิตให้ตายตกตามกันไปหรือจ่ายค่าสินไหมเป็นอูด100ตัวพี่น้องไปคิดดูที่อูด100ตัวเนี่ยตีเป็นกี่บาทใช่ 300,000 บาทที่เป็นเงินเยียวยาไหมชีวิตคนอูดร้อยตัวนะพี่น้องนะเห็นไหมสองสามสามอะไรทรัพย์สินเรื่องของทรัพย์สินเพราะนั้นอิสลามนี่จึงส่งเสริมในเรื่องการทำมาหากินประณามเรื่องการไปเที่ยวขอชาวบ้านเขาลำเลยกุ้มลำเลยกุ้มงานการก็ไม่ทำอาการก็ครบ32โอกาสก็มีก็ไม่เดินหาเดินหาแบงค์20อย่างเดียวนะเมื่อกี้ก็มีเมื่อกี้ก็ลงจากบ้านก็มาเลยลำเลยเกิมทีแรกควักจะให้คนละ40เก็บไว้ให้ลูกดีกว่า20ไปคนละ20แล้วกันนะอย่าแย่งกันนะอย่าแย่งกันนะเขาก็ขำว่าอย่าแย่งกันนะเอาไปคนละ20อย่าแย่งกันนะเขาก็ขำใช่ไหมเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของกรรมสิทธิ์การครอบครองเรื่องทรัพย์สินนี่อิสลามมีกฎบัตรกฎหมายมีหลักการชัดเจนนะการทำธุรกรรมอย่างนั้นได้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ฮารามอย่างนั้นอนุญาตอย่างนั้นส่งเสริมอย่างนั้นคุ้มเครือผู้ชัดเจนการไปละเมิดเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยเจตนาตามเงื่อนไขเช่นกระทำโดยเจตนาไม่ได้ถูกบังคับทรัพย์นั้นอยู่ในที่อันควรปกปิดเอาไว้ไม่ใช่วางแบกดินอยู่ข้างถนนและทรัพย์นั้นน่ะถึงอัตราพิกัดที่รัฐได้ประกาศเอาไว้ว่าผู้ใดขโมยเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตนตั้งแต่ห้ามาสกธรรมาสกนี่ของทางพระตั้งแต่กี่บาทก็กำหนดไปนะและกระทำในช่วงเวลาที่ไม่ได้เกิดทุพพิกภัยก็แปลว่าไม่ได้เกิดข้าวยากหมากแพงผู้คนอดอยากอย่างนี้ผ่านกระบวนการตัดสินแล้วให้ตัดมือแต่จะเกิดมีข้อคุ้มเคือเว้นกลับไปเป็นละหุโทษไม่ใช่ว่าแกะแกะตัดนะไม่ใช่ว่าแกะคว่างใช่ไหมข้อต่อมากี่ข้อแล้วไล่ดิ1ศาสนา2ชีวิต3ทรัพย์สิน4ปัญญาปัญญานี่ต้องส่งเสริมต้องรักษาต้องพิทักษ์
ดังนั้นการกระทำอันใดที่มันบ่อนทำลายปัญญาทำให้คนเนี่ยนะวิปลาสไปวิกลไปนะด้วยกับสารจะเป็นสารชนิดที่มันเป็นของแข็งเป็นของเหลวจะเป็นใบจะเป็นเม็ดนะจะเป็นบ้องหรือมันจะอะไรก็ตามแต่นึกออกยังเนี่ยถ้ามันไปส่งผลต่อปัญญานี่ถือเป็นความผิดไม่ใช่ละหุโทษเป็นคดีอาญาต้องถูกเคี่ยน40นะข้อที่5เรื่องของเชื้อสายเกียรติยศของบุคคลการที่จะต้องรักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์เอาไว้เป้าหมายในการสร้างมนุษย์ให้มาอยู่ในโลกดุนยานี้ก็เพื่อที่จะทำให้โลกดุนยานี้มีความเจริญความเจริญจะเกิดได้ก็ด้วยกับการมีทรัพยากรมนุษย์ดังนั้นชายกับหญิงจึงเกิดลูกหลานลูกหลานมาจากชายหญิงแต่คราใดไปทำให้บิดเบือนคลาดเคลื่อนกลายเป็นชายกับชายหญิงกับหญิงอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นคนจะหมดนะดิไอ้ที่ว่ามันเยอะทุกวันเนี่ยเพราะชายกับหญิงยังคงทำหน้าที่อยู่ใช่ป่าวลองถ้าชายมันเลิกมันเบื่อผู้หญิงแล้วกลายเป็นว่าผู้ชายครึ่งประเทศเนี่ยมันหันไปล่อกันเองเนี่ยใช้ภาษาง่ายๆนะผู้หญิงไม่เอาแล้วเบื่อผู้ชายอยู่กันภาษาโบราณแถวๆบ้านผมก็เรียกตีฉิงเป็นอย่างเงี้ยสัก30ปีพี่น้องเป็นสัก30ปีเป็นอย่างเงี้ยสัก30ปีไม่มีการแต่งงานระหว่างผู้หญิงผู้ชายแล้วต่อไปเบื้องหน้าจะเป็นยังไงมันก็ไม่มีคนมาสืบทอดนะสิเผ่าพันธุ์นบีอาดัมก็สิ้นสุดลงนี่ขัดต่อธรรมชาติมั้ยเนี่ยเพราะธรรมชาติแรกสร้างมันเป็นอย่างนั้นไอ้ใครไปดำเนินการใดๆก็ตามแต่ที่ทำให้เกิดความวิปริตผิดเพี้ยนในเรื่องของเชื้อสายโลหิตการสืบเผ่าพันธุ์มนุษย์เช่นการผิดในข้อกาเมสุมิจฉาจาราตกลงมันกี่ข้อเนี่ยข้อที่5เนี่ยข้อกาเมสุมิจฉาจารานี่ผิดข้อกาเมผิดประเวณีผิดประเพณีถูกเคี่ยน100นรเทศ1ปีหรือขว้างจนตายใช่เปล่าเอ๊ะตกลงนี่ศาสนาอิสลามนี่มันยังไงปานาติปาตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิชีวิตใช่ป่ะเรื่องชีวิตใช่ป่ะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าไปฆ่าคนแล้วก็แกกี่ซอสฆ่าให้ตายตกตามกันไปนะนี่เรื่องชีวิตทรัพย์อทินนาทานังเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิทรัพย์อ่ะต่อไปทรัพย์แล้วก็อะไรสุราเมรยะไอ้สุราเมรยะนี่ข้อสุราเมรยะกาเมสุมิจฉาจาราอะไรเอกบางทีไปกล่าวหาเขาคนเขาไม่รู้อีโนอีเนไปบอกคนนี้ไปนอนกับคนนั้นคนนั้นไปมองกับคนนี้คนนั้นโดนเจาะไข่แดงกูไปเจาะไข่แดงคนนั้นไปพูดเที่ยวคุยขมงชงชายเย็นตามร้านกาแฟเอาเรื่องนี้ไปโพสต์เอานี่เรื่องนี้ไปแชร์ไปกล่าวหาเขายิ่งคนแต่งงานแล้วไปบอกเขาว่าไปมีชู้นี่แปลว่ายัดเยียดข้อตายให้แก่เขาปากเสียหาพยานมาซะ4คนต้องหาพยานมายืนยันว่าแกไปเห็นจริงว่าเขาผิดประเวณีกันจริงต้องหาหลักฐานไม่ชัดเจนถ้าหาไม่ได้3คนครึ่งมึงโดนเคี่ยน80ปากบอนปากหมาเพราะนั้นเรื่องกอสซิปในสังคมอิสลามนี่ห้ามจะไปพูดว่าคนนั้นไปได้เสียกับคนนี้โดยที่ไม่มีพยานต้องหยุดนะเพราะเป็นคดีอาญาต้องรักษามั้ยเนี่ยต้องรักษาวาจาไว้ดีมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
ตกลงกฎหมายอิสลามเนี่ยคุ้มครองศีล5เบญจศีลฮะเอาสิแต่ที่แน่ๆก็คือกฎหมายเนี่ยมุ่งในการที่จะคุ้มครองสิ่งเหล่านี้ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องหมดมันไม่ได้แยกส่วนว่าไอ้1ใน5ข้อเป็นเรื่องศาสนาไม่ใช่มันทุกข้อเลยเป็นเรื่องศาสนามีบัญญัติเอาไว้ทั้งหมดเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกฎหมายเป็นเรื่องการเมืองใช่หรือเปล่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวดังนั้นการปกครองผู้คนทั้งหลายจำเป็นจะต้องมีนักการเมืองต้องเป็นนักการเมืองด้วยนะไอ้คนไม่เป็นเนี่ยไปปกครองไม่ได้เพราะนั้นคนที่เป็นผู้นำนี่ต้องมีคุณสมบัติความเหมาะสมนะบางทีคนดีก็ไม่สำคัญเท่ากับคนเก่งคนรอบรู้ในบางเรื่องในบางเรื่องนะที่ว่าเนี่ยยกตัวอย่างเช่นคอลีฟ่าองค์เนี่ยดีมากเป็นคนมีความรู้ในด้านศาสนาเป็นคนจิตใจอ่อนโยนคอลีฟ่าองค์เนี่ยกับคอลีฟ่าอีกองค์หนึ่งโอ้โหเป็นคนที่เด็ดขาดเผด็จการใช้อำนาจแต่ชำนาญเรื่องการศึกเวลามีสงครามแล้วก็เนี่ยซุนวูดีๆเลยทีเดียวของเบ้งน้อยๆบังคับบัญชาทหารนี่นะเด็ดขาดสองคนเนี่ยต่างมีดีทั้งคู่ใช่ไหมแต่ก็มีเสียทั้งคู่องค์แรกเนี่ยน่อมแนมเป็นดีจริงอัลลอฮ์พูดเนี่ยน้ำตาจะร่วงเดี๋ยวก็ยกกุรอานเดี๋ยวก็ยกหะดีษรู้เรื่องศาสนาหมดมาถามมุกงกลมได้หมดแหละแต่โอ้โหถ้าเรื่องสงครามมากลัวนึกอะไรไม่ออกทำอะไรไม่เป็นขี้ขาดอีกองค์นึงเป็นไงไม่ได้เข่งคัดกับเรื่องหลักการศาสนาเท่าไรแต่ว่าก็รักศาสนาแหละรักประเทศชาตินะถ้าเรื่องมีภัยสงครามช่วงสงครามช่วงวิกฤตขึ้นมานี่สบายมากองค์นี้ทำนานมากเลยเพราะมีความกล้าหาญเป็นนักรบสององค์นี่มันไม่ใช่ว่าดีเลิศแบบโดยสิ้นเชิงไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับต่างกรรมต่างวาระว่าณเวลานั้นน่ะมันเป็นช่วงอะไรถ้าช่วงบ้านเมืองสงบสุของค์แรกเนี่ยดีแต่ถ้าช่วงว่ามันมีศึกสงครามมาประชิดไม่ใช่องค์แรกแล้วจ้ะแล้วองค์แรกเนี่ยจะเป็นภัยจะพายคนไปตายกันเยอะแยะเพราะบังคับบัญชาไม่รู้เรื่องการศึกองค์สองแล้วจ้ะเห็นไหมอันนั้นมันจะพูดกันให้ขาดเลยมันก็ไม่ได้คนมันต้องการคนดีอย่างเดียวไม่ใช่ดีด้วยเก่งด้วยนะและดีก็ต้องมาก่อนคำว่าเสียซะเนี่ยบางคนเขาก็ไปบอกว่าคำว่าเสียซะมาจากคำว่าซาซะมาจากคำว่ายาซะยาซะเนี่ยก็อ้างกลับไปสมัยของเจงกิสข่านคือกฎหมายของเจงกิสข่านกฎหมายมองโกลแต่ปรากฏว่าเมื่อเราไปตรวจเช็คดูแล้วคำว่าซาซะยาซูซูเสียซะตันเนี่ยมันเป็นภาษาอาหรับที่ปรากฏมีอยู่ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนการมาของเจงกิสข่านหลายร้อยปีในหะดีษของท่านนบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวว่ากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลวาตด้วยจ้ะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าไม่ได้เด้ว่าด้วยว่าด้วยคนว่าแล้วมันแย่เมื่อกี้ไปล่อน้ำพริกมาใช่ไหมกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ากานัตบะนูอิสรออีลตะซูซุฮุมุลอัมบิยาอ์ปรากฏว่าพงพันอิสราเอลรู้จักไหมพงพันอิสราเอลอิสราเอลคือใครอิสราเอลอิสราเอลคือนบียากูบหรือยากอบยากูบหรือยากอบเนี่ยมีนิกเนมว่าอิสราเอลยากอบมีภรรยา4คนภรรยาทั้ง4คนเป็นผู้ให้กำเนิด
พงพันอิสราเอลลูกของอิสราเอลคือลูกของยากอบ12คนใช่ไหม1ใน12คนนั้นนะก็คือโยเซฟหรือยูซุฟกับเบนยามินหรือบุญยามินซึ่งเป็นลูกของ1ใน4ภรรยาของยากอบที่ชื่อว่ารอเฮลรู้จักไหมราเฮลราเชลราเชลนะราเชลนะแล้วยากอบเนี่ยเป็นลูกใครยากอบเป็นลูกใครยากุบเป็นลูกใครอิสฮะมึงว่าอิสฮะอิสฮักหรืออิสอักหรือยิสฮักนะอิสฮากมีภรรยาชื่อริฟกอริฟกอน่ะใครอ่ะรีเบคก้าารีเบคก้าแล้วอิสฮากเป็นลูกใครอ่ะอับราฮัมอิบรอฮีมเห็นไหมนะปรากฏว่าพงพันธุ์อิสราเอลนั้นจะมีบรรดาอัมเบียคือบรรดาศาสดาประกาศกคอยปกครองดูแลพวกเขาเหล่านั้นใช้คำว่าตะซูซูฮุมไอ้คำว่าตะซูซูฮุมแปลว่าตุอัดดิบุฮุมวะตรอาฮุมกุลละมาแม้จะรอซูลูฮูนะขลฟะฮูรอซูลุนบิخلفه رسول يقيم أمرهم وينصر مظلومهم คำว่าตะซูซูฮุมหมายความว่าคอยอบรมดูแลพวกเขาเหล่านั้นทุกครั้งที่รอซูลท่านหนึ่งเสียชีวิตนะก็จะมีรอซูลอีกท่านหนึ่งเนี่ยคอยดำเนินการกิจของพวกเขาแล้วก็ช่วยเหลือคนที่ถูกซอเลมตกลงเรื่องการเมืองเนี่ยต้องเน้นเรื่องอะไรก่อนซอเลมเรื่องการเมืองคือช่วยเหลือคนที่อ่อนแอนี่การเมืองที่เป็นการเมืองสีขาวต้องเน้นในการช่วยเหลือคนที่ถูกซอเลมถูกอาธรรมเป้าหมายของนักการเมืองต้องมีเรื่องนี้ก่อนเพื่อนแล้วก็ทัดทานคนที่อาธรรมเห็นไหมอันนั้นหมายความว่าเวลานบีท่านหนึ่งเสียชีวิตก็จะมีนบีอีกท่านหนึ่งคอยดูแลสืบทอดกันกุลละมาฮะละกะนบียุนคอละฟะฮูนบียุนทุกครั้งคราที่นบีท่านหนึ่งเสียชีวิตก็จะมีนบีท่านหนึ่งคอยสืบทอดภายหลังว่าอินนะฮูลานบียะบาดีแท้จริงหลังจากฉันนั้นไม่มีนบีใดอีกแล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคอตมุนนบียีนเป็นปัจฉิมศาสดาประกาศกปิดแล้วปิดผนึกวะซะยะกูนุคุลาฟาอูฟะยักซุรุนต่อไปในเบื้องหน้าจะมีผู้สืบทอดไม่ใช่นบีแต่จะเป็นคูลาฟะเป็นบรรดาผู้สืบทอดซึ่งมีสองหมวดสองลักษณะใครเรียนรัฐศาสตร์อิสลามก็จะพบว่ามันมีสองลักษณะในหะดีษของท่านซะฟีนะห์มอลาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าคิลาฟะตุนนบูวะติมินบาดีซะลาซูนซะนะห์นบีประกาศชัดเจนว่าการเป็นคอลีฟะผู้สืบทอดภายหลังการเป็นนบีหลังจากข้าพเจ้าเนี่ย30ปีเรียกคิลาฟะตุนนูบูวะคิลาฟะตุนนูบูวะเริ่มตั้งแต่การให้ไบอะห์แก่บุคคลคนแรกคือท่านอบูบักอัสซิดดีกถัดมาใครอุมัรอัลฟารูกถัดมาใครอุสมานซุนนูไรน์ซีอาลีอุมุลฮัสนัยน์เอ้ยไม่ใช่อบูลฮัสนัยน์ไม่ใช่อุมุลฮัสนัยน์อบูลฮัสนัยน์กี่คน4คนเคยเห็นไหม4คนเนี่ยไม่เคยเห็นหรอกแต่ว่ามันมีสติ๊กเกอร์เขาจะเขียนอบูบักอุมัรอุสมานอาลีบางคนบอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นอะลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราเชื่อใน4คอลีฟะห์แล้วคนผู้ใหญ่บ้านเราเขาก็ทำมาไว้อยู่ที่ไหนแสดงเอาไว้ที่ไหนจั่วทรงไทยจั่วทรงไทยเนี่ยไอ้ตรงจั่วทรงไทยก็จะเขียนอัลลอฮ์มูฮัมมัดถัดมาคืออบูบักอุมารอุสมานอาลีเดี๋ยวนี้หาไม่เจอแล้วเดี๋ยวนี้หาไม่เจอแล้วนะถ้าเกิดไอ้ฝาปะกลเนี่ยมันเหลืออีกเขาก็ใส่ไปฮัสซันฮุเซนมาอีกสองคนเห็นไหม
บางคนพูดแต่ยันหัวเสาไม่ใช่เรื่องยันหัวเสาไอ้นี่เขาเรียกดีเหมือนกันมันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะเขาไม่ได้ห้ามที่จะเขียนเราก็เขียนว่าอัลลอฮ์มุฮัมมัดแทนที่เราจะไปทำจุด4จุด5จุดขึ้นไปข้างบนเห็นไหมไอ้จัวทรงไทยนี่ไปทำจุด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 เฮ้ยมันจะเป็นอะไรไปแล้วอันนั้นเราก็เขียนอัลลอฮ์มุฮัมมัดอบูบักอุมารอุสมานอาลีสี่คนนี่แสดงว่าอ๋อนี่บ้านคนซุนนะเป็นอะลุซุนนะวัลญะมาอะห์เชื่อในคอลีฟะทั้งสี่เห็นไหมลืมกันไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วบิดะอ์ใช่ปะล่ะก็มันบิดะอ์อยู่แล้วไอ้นี่มันใช่เรื่องศาสนาไม่แหละมันเรื่องประเพณีกับบ้านเราก็ทำกันมาเป็นประเพณีเขาก็ยืนยันถึงความเป็นซุนนีของเขาว่าถ้าซุนนีเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นด้วยกับอัลลอฮ์มุฮัมมัดอาลีหรือห้าคืออะไรห้าฮะลิคำซาตุนอุดฟีบิฮาฮารัลวาบาอิลฮาติมาอิลมุซาฟาวัลมุรตาดาวับนาฮูมาวาฟาติมาห้าคนนี่ชีอะนี่ชีอะนี่ห้าคนนี่ทำเป็นห้าอันนี่ไอของเรานี่สี่คืออบูบักรอุมารอุสมานอาลีอัลลอฮ์มุฮัมมัดนะไม่ได้เสียหายอะไรนี่แต่อย่าไปนึกก็ว่าจะเขียนแล้วก็มันจะกันนั่นกันไม่กันไม่กันถ้าหลังคารั่วก็ไม่กันฝนไม่กันแต่ว่ามันเป็นเรื่องบอกถึงอัตลักษณ์ของความเป็นอะลุซุนนะวัลญะมาอะห์นะอ้าวทีนี้เราจะเห็นได้ว่านบีบอกว่าต่อไปในเบื้องหน้าจะมีบรรดาผู้สืบทอดที่เป็นคอลีฟะซึ่งมี2ประเภทประเภทที่1เรียกว่าคิลาฟะตุนนบูวะมีระยะเวลา30ปีเริ่มตั้งแต่สมัยท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันและจบลงด้วยกับสมัยของท่านอัลฮัสซันอิบนุอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาคือไซนาฮัสซันเนี่ยเป็นคอลีฟะต่อจากบิดาของท่านคือท่านอาลีประมาณ6เดือนได้6เดือนแล้วท่านไซนาฮัสซันก็ตานาซุนคือสละตำแหน่งให้กับมุอาวิยะอิบนุอบีซุฟยานซึ่งเป็นกษัตริย์ท่านแรกในอิสลามและเป็นการเริ่มของประเภทที่2ที่เรียกว่าคิลาฟะตุลมุลกคือการสืบทอดแบบสืบสันตติวงศ์เป็นราชวงศ์นะทีนี้บรรดาซอฮาบะห์ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์ฟะมาตะอ์มุรุนาโอท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านจะใช้อะไรแก่เราท่านจะใช้เราทำยังไงกอลเอาฟูบิบัยอะติลอวลฟัลอวลพวกท่านทั้งหลายก็จงรักษาสัตยาบันที่ให้ไว้กับคนแรกแล้วก็ถัดไปอูตูฮุมฮักกะฮุมจงมอบสิทธิให้แก่พวกเขาเหล่านั้นสิทธิของผู้ปกครองคืออะไรลืมสิทธิของผู้ปกครองคือหน้าที่ของประชาชนต้องต่ออัดในสิ่งที่ไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาวัสอัลลอฮ์อัลลดีละกุมและก็จงวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ในสิ่งที่มันเป็นสิทธิ์ของพวกท่านอะไรที่เป็นสิทธิ์ของพวกท่านนะขอต่ออัลลอฮ์ฟะอินนัลลอฮะซาอิลุฮุมอัมมัสตะรอฮุมก็แท้จริงอัลลอฮ์จะทรงไต่สวนพวกเขาคือผู้ปกครองถึงสิ่งที่พวกเขาดูแลปกครองไอ้เราก็ขอเฉพาะไอ้สิ่งที่เป็นสิทธิ์ของเราที่พึงมีพึงได้นะที่คนพวกนั้นจะต้องปฏิบัติให้แก่เรานะก็คือเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองต้องปฏิบัติถ้าเขาบกพร่องเขาโดนอัลลอฮ์สอบตกลงเรื่องของการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองเนี่ยมันใช่เรื่องศาสนาไหมในความจริงเนี่ยรัฐคอขาดไปแล้วนะความจริงเนี่ยรัฐยิ่งกับข้าวต้มมัดอีกนะจะบอกให้คือรัฐเนี่ยมันได้ข้อสรุปไปแล้วสำหรับหัวข้อเนี่ยมันได้ไปนานแล้วนะจริงๆอ่ะอิสลามได้กำหนดสัมพันธภาพระหว่างผู้ปกครองก็คือนักการเมือง
กับผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองคือพลเมืองนะในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงดำรัสว่าอิสลามคือศาสนาอิสลามคือศาสนาแห่งความยุติธรรมให้ความยุติธรรมไอ้ความเท่าเทียมเนี่ยมันก็มีในบางบริบทแต่มันไม่เท่ากันหมดหรอกอย่างจะสมรสเท่าเทียมเนี่ยถ้าจะมาถามนะตัวแทนเพราะวันก่อนนี่คุยกับท่านอาจารย์อรุณบุญชมท่านก็บอกว่าถ้าเกิดสมรสเท่าเทียมเนี่ยมาถามความเห็นของสำนักจุฬาราชมนตรีเราก็บอกเขาไปเลยว่าเรามีเงื่อนไขเราจะยอมรับในสมรสเท่าเทียมก็ต่อเมื่อทั้งเจ้าเบ่าและเจ้าสาวหรือว่าทั้งสองคนนั้นน่ะสูงเท่ากันเท่านั้นต้องสูงเท่ากันเท่านั้นถ้ามึงสูงไม่เท่ากันก็ไม่มีทางที่จะเป็นสมรสเท่าเทียมนะคือมันเป็นมุกเรื่องมันเป็นมุกมันจะหาได้มั้ยล่ะมาเท่ากันเป๊ะเลยจะหากันได้มั้ยล่ะกลัวมันจะมีเล็กคนนึงใหญ่คนจะสูงคนนึงเตี้ยคนนึงเข้าซะเอวดิคนนึงแต่ว่าจริงๆก็จะเป็นอย่างนั้นแหละของมันใช่เท่าเทียมกันจะเป็นไปได้มั้ยไอ้ที่พูดว่าเท่าเทียมกันน่ะเป็นไปได้มั้ยโกหกทั้งเพลในโลกเนี้ยไอ้ที่เรียกร้องว่าพารดรภาพความเสมอภาคมันมาจากไหนอ่ะก็ปฏิวัติฝรั่งเศสก็ท่านก็ไปดูสิในฝรั่งเศสทุกวันเนี่ยมันมีความเสมอภาคมีความเท่าเทียมไหมมีไหมไม่ถ้ามีแล้วมันจะไล่คนมุสลิมไหมล่ะจะห้ามคุมนิกอบไหมล่ะห้ามคุมศีรษะไหมล่ะห้ามคุมฮิญาบไหมล่ะเท่าเทียมนะถ้าคุณพูดเรื่องเท่าเทียมโกหกทางเบ้ขี้จุทางเบ้ทางเม็ดแล้วนะดังนั้นสัมพันธภาพระหว่างบุคคลนะที่เป็นผู้ปกครองกับผู้อยู่ภายใต้ปกครองเนี่ยศาสนาอิสลามมีหลักคำสอนชัดเจนว่าใครเป็นผู้ปกครองต้องมีคุณสมบัติมีการปฏิบัติตนอย่างไรคนที่อยู่ภายใต้การปกครองต้องปฏิบัติตนอย่างไรแต่ที่แน่ๆก็คืออิสลามเป็นศาสนาแห่งความยุติธรรมนะอินนัลลอฮะยะมุรุบิลอะดลิวัลอิห์ซานวะอีตาอิซิลกุรบาวะยันฮาอานิลฟะห์ชาอิวัลมุนกะริวัลบัยยะอิซุกุมละอัลละกุมตะซักกะรุนซูเราะตุนนะห์ลอายะห์ที่90บางคนว่านี่มาอ่านคุตบองเนี่ยก็ให้เขาเอามาใส่ไว้เพื่อเตือนไงอินนัลลอฮะยะอ์มุรุบิลอะดลิวัลอิห์ซานแท้จริงอัลลอฮ์ทรงมีบัญชาใช้ให้มีความยุติธรรมและการปฏิบัติดีการปฏิบัติดีเช่นปฏิบัติดีกับคนที่เป็นญาติคนที่เป็นเครือญาติคนใกล้ชิดคนที่เป็นเพื่อนฝูงการปฏิบัติดีแต่อัลลอฮ์กล่าวถึงอะไรก่อนความยุติธรรมถ้าอัลลอฮ์กล่าวว่าเอาพวกก่อนยุ่งมั้ยนี่อินนัลลอฮะยะอ์มุรุบิลอิห์ซานวัลอะดลิอัลลอฮ์ใช้ให้ปฏิบัติดีเอ้าก็ทําไมล่ะกูตั้งพี่น้องกูขึ้นเป็นข้าราชการมันผิดด้วยเหรอมันเป็นการปฏิบัติดีไงทําดีกับเขาไงอ่ะแล้วก็ถามว่าความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนอ่ะดังนั้นกุรอานจึงเริ่มต้นด้วยความยุติธรรมก่อนอินนัลลอฮะยะอ์มุรุบิลอะดลิแท้จริงอัลลอฮ์ใช้ให้มีความยุติธรรมวะลิอะห์ซานแล้วก็ทำดีระหว่างกันใช่ไหมนำมาให้แก่คนที่เป็นญาติใกล้ชิดแล้วก็ห้ามปรามจากการกระทำสิ่งที่ลามกจกกระเปรตและสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรมวัลบักยีการละเมิดล่วงล้ำกล้ำเกินเรียกว่าอาธรรมอันนั้นเรื่องการเมืองถ้าเป็นการเมืองที่มีความยุติธรรมนั่นคือการเมืองสีขาวนั่นคือการเมืองที่อิสลามพยายามที่จะอะไรหล่อหลอมนะอิอดิลูฮุวะอักรอบุลิตตักวาพวกท่านทั้งหลายจงมีความยุติธรรม
ก็แท้จริงความยุติธรรมนั้นมันใกล้เคียงเป็นที่สุดกับการสังวรตนต่ออัลลอฮ์คือตักวาใช่ไหมเรื่องของความยุติธรรมเยอะแยะในอัลกุรอานพูดเอาไว้ยาอายุฮัลลซีนาอามะนูนะโอ้บรรดาศรัทธาชนทั้งหลายแล้วในคำสั่งที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของอีหม่านผูกพันกับอีหม่านมันก็จะมีคำสั่งเรื่องของเรื่องความยุติธรรมนะวะลายัจริมันนะกุมชะนานกอมินอะลาอัลลาตะอ์ดิลูอย่าให้ความชิงชังความไม่ชอบที่มีต่อกลุ่มชนหนึ่งนั้นมาลากมาจูงพวกท่านทั้งหลายไปสู่การขาดความยุติธรรมไอ้ที่เราไม่ยุติธรรมนะเพราะอะไรเพราะกูไม่ชอบเอาแค่นี้ถามมีเหตุผลอย่างอื่นไหมกูไม่ชอบมันได้ไหมล่ะแล้วกูไม่ชอบแล้วก็เราก็ไปเที่ยวกระทำสิ่งที่มันขัดต่อหลักของความยุติธรรมทำได้ไหมกูไม่ชอบมีเหตุผลอย่างอื่นไหมเนี่ยไม่รู้กูไม่ชอบมันได้ไหมล่ะกุรอานบอกไว้เนี่ยและไอ้เรื่องการดำรงความยุติธรรมเนี่ยว่าเราอะไรอัมฟูซิกุมถึงแม้มันจะเป็นโทษแก่ตัวเราเองก็ต้องว่ากันไปตามเรื่องจะไปบิดผิวไม่ได้โดยหลักอะกีดะห์ของอะลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์ก็บอกชัดเจนอะกีดะตุตะฮาวิยะห์บอกว่าวะนูฮิบบุอะห์ลัลอะดลวัลอะมานะวะนูบิฆุดอะห์ลัลจาวรีวัลขียานะและเราในฐานะเป็นอาลีสุนนะวันจามะเราจะรักบุคคลที่มีความยุติธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่น่าไว้วางใจได้ไออย่างเงี้ยเราต้องรักในพฤติกรรมเขานะในขณะเดียวกันเราก็รังเกียจเราขุนเคืองบุคคลที่อธรรมและบิดผิวถึงแม้จะเป็นพี่น้องมุสลิมด้วยกันก็ตามทีเราก็รังเกียจไม่พอใจในพฤติกรรมของเขาต้องแยกประเด็นเพราะนั้นถ้าใครก็ตามมีความยุติธรรมแล้วก็มีความซื่อสัตย์เรารักในพฤติกรรมของเขาได้ถึงแม้ว่าบุคคลผู้นั้นจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามที่เรารักในพฤติกรรมของเขาไม่ใช่รักในตัวเขาหรือยินดีในการกูฟดของเขาไม่ใช่เราไม่ยินดีในการกูฟดของเขาแต่เรารักในพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาก็คือความยุติธรรมและการมีความซื่อสัตย์ของเขาผมยกตัวอย่างพี่น้องเห็นป่ะอบูตอลิบลุงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านเสียชีวิตไปโดยไม่ได้กะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใช่หรือเปล่าแล้วมันก็มีหะดีษระบุเอาไว้ว่าบุคคลที่ว่าโดนโทษเบาที่สุดในนรกก็คือเท้าเนี่ยฝ่าเท้าเหยียบลงไปบนหินไฟมันเดือดขึ้นไปถึงหัวสมองไอพี่น้องบางคนก็อาจจะเข้าใจไปว่าอ๋อมันแค่นี้เองเด้อ175เซนติเมตรแค่นี้หรือเปล่าพี่น้องชาวนรกนะเราอย่าลืมนะความหนาของหนังมันนะเท่าไหร่ติ่งหูถึงบ่ามันใช้เวลาเดินทางกี่ร้อยปีเพราะนั้นตั้งแต่ฝ่าเท้าของมันเนี่ยแล้วก็หนังที่มันหนาขนาดนั้นเนี่ยความร้อนของก้อนหินในนรกหินไฟในนรกมันยังส่งให้สมองเดือดเนี่ยแปลว่ามันสูงเข้าขึ้นไปเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่นั่นน่ะก็คือลุงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเราจะไปรีดอเราจะไปพึงใจในการกูฟดของอบูตอเลบได้หรือไม่ไม่ได้รีดอบิลกุฟริกุฟรุนรีดอต่อการกูฟดเป็นกูฟดแต่เรารีดอเรายินดีต่อการกระทําของอบูตอเลบในขณะที่เขามีชีวิตอยู่นั่นก็คือการปกป้องหลานของท่านดูแลท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำตัวเป็นหนังหน้าไฟรับหน้าเสือใช่เปล่าบรรดากุเรชไม่สามารถในการที่จะทำร้ายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะมีอบูตอเลบอยู่เรารักในพฤติกรรมของอบูตอเลบอย่างนี้รักได้รักพฤติกรรมแล้วพี่น้องก็ไปเทียบใช้กับเรื่องอื่นเถอะพอผมพูดอย่างนี้แล้วพี่น้องก็ไปเทียบใช้กับเรื่องอื่นเถอะนะถ้าว่านะโต๊ะบอตอเอาโต๊ะแค่ระดับโต๊ะบอตอแล้วกันจำไว้โต๊ะบอตออบอตอไม่ใช่จีนอบุตอนะ
แล้วตัวบตเนี่ยเป็นคนที่อะไรเที่ยงตรงซื่อสัตย์แต่มันไม่ใช่มุสลิมเรารักในพฤติกรรมเขาได้ไหมเปิดใจกว้างหน่อยสิเปิดใจกว้างหน่อยไม่ใช่ว่ามันไม่ได้เลยในโลกความเป็นจริงไอ้คนที่แกจะรักเนี่ยรักเข้าไปลงไหมอ้าวไปดูอีกฝ่ายนึงถ้าเป็นมุสลิมแต่ปรากฏโอ้โหโกงบันไลไอ้ขัวเนี่ยตัวบตคนเนี่ยที่เป็นมุสลิมนี่โกงบันไลกินตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอย่าว่าแต่ไม้อะไรนะไม้ไอติมเลยคือมันกินเบี้ยใบไรทางมาเนี่ยกว่าจะมาถึงเราเนี่ยเหลือแต่ไม้ใช่ป่ะไม่ใช่ไม้มันก็กินด้วยไอ้มุสลิมคนเนี่ยที่เป็นตบตเนี่ยมันกินหมดแล้วมันก็ไม่เคยเอาประโยชน์มาลงให้กับพวกเราทั้งหลายนะไปลงกับพวกพ้องไปอะไรจะมีอะไรโอ้โหโกงบันไลเลยรักเข้าไปลงไหมเนี่ยรักในพฤติกรรมเขาได้ไหมไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะรีดอในการอีหม่านที่มันบางเป็นเปลือกกระเทียมของมันก็ตามทีเพราะถ้าคนเราถ้ามีอีหม่านจะไม่ทำตัวอย่างนั้นจะรู้ว่าเราก็ต้องแยกประเด็น นะนี่ถ้าจะเข้าใจเรื่องแล้วก็จะอยู่กันพอได้ในดุนยานี่ทีนี้บุคคลที่เป็นผู้นำบุคคลที่เป็นผู้นำนะถ้าทำดีมีความยุติธรรมอัลลอฮ์เป็นคุณอเนกอนันต์แต่ถ้าหากเป็นคนอธรรมแล้วก็ใช้ไปผิดที่ผิดทางไม่ถูกเรื่องไปกดขี่คนอื่นเขาอันนี้เป็นโทษมหันต์เพราะฉะนั้นเรื่องการเป็นนักการเมืองมันมีคุณธรรมมีจริยธรรมเป็นตัวกำหนดมีหลักคำสอนของศาสนาวะอักซิตูอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุกซิตีนและพวกท่านทั้งหลายจงผดุงความยุติธรรมแท้จริงอัลลอฮ์ทรงโปรดปรานบรรดาผู้ผดุงความยุติธรรมแล้วก็หนึ่งใน7คนที่อัลลอฮ์จะทรงประทานร่มเงาแห่งอารัชของพระองค์ในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆนั้นก็คืออิมามุนอาดิลุนตุอิเมรผู้นำที่มีความยุติธรรมทุกระดับว่างั้นกันแล้วกันอิมามุนอาดิลุนนะถ้าเขาเนี่ยเป็นผู้ปกครองที่มีความอาดิลเขาจะเป็นหนึ่งใน7คนที่อัลลอฮ์ทรงประทานร่มเงาให้ในวันกิยามะห์ ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัลมุกซิตีนอินดัลลอฮิอะลามะนาบิรมินนูรالذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا رواه مسلم แท้จริงบรรดาผู้ผดุงความยุติธรรมณที่อัลลอฮ์จะได้อยู่บนเวทีมิมบัตแปลว่ามิมบัตแปลว่าพื้นที่ที่ยกสูงจนกระทั่งเด่นและมองเห็นเนี่ยอย่างกระโต๊ะอย่างกระเวทีเนี่ยเพราะนั้นไอ้มิมบัตที่เราแปลว่าธรรมาสน์เนี่ยจริงๆมันก็คือที่นั่งใช่ป่ะแต่ว่าส่วนใหญ่กุตบอนมีใครนั่งไหมล่ะอีตอนขั้นเท่านั้นเองนั่งส่วนใหญ่ยืนกันหมดแหละไอ้ที่มันนั่งที่มันยืนเนี่ยแล้วก็ไอ้ตรงนั้นเป็นส่วนที่สูงกว่าพื้นธรรมดาเขาจึงเรียกมันว่ามิมบัตเพราะนั้นคำว่ามิมบัตแปลว่าอะไรพื้นที่ที่มันสูงกว่าส่วนอื่นอย่างเช่นเวทีนี่คือมิมบัตเข้าใจเรื่องให้ดีนะเดี๋ยวเราจะไปเรียกเวทีว่าเป็นมิมบัตไม่ได้เพราะว่ามิมบัตนี่มันต้องอยู่ในสุเราเท่านั้นนี่ท่านเข้าใจยังไงของท่านแล้วนะอยู่บนบรรดามิมบัตที่เป็นรัศมีมิมบัตที่ว่าเนี่ยเป็นรัศมีพี่น้องนะใครล่ะอัลลซีนยะอดิลูนฟีฮุกมิฮิมคือบรรดาผู้ที่มีความยุติธรรมในการตัดสินในการปกครองของพวกเขาเหล่านั้นวะอะห์ลีฮิมแล้วก็มีความยุติธรรมในหมู่คณะของพวกเขาว่ามาวะลูและสิ่งที่พวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบดังนั้นนี่การตัดสินที่เต็มไปด้วยความยุติธรรมจึงเป็นเหตุทำให้บุคคลยอมรับในอิสลาม
ยิวเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัดสินให้ยิวเป็นผู้ชนะคดีระหว่างยิวกับมุสลิมเพราะมุสลิมคนเนี้ยมันคนโกหกสร้างเรื่องแล้วก็ไปยัดเรื่องอำพรางเรื่องนะให้กลายเป็นโทษแก่ยะฮูดีแต่อัลลอฮ์ลงกุรอานมาอัลลอฮ์ลงกุรอานมาบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนบีก็ตัดสินให้เป็นคุณฝ่ายยะฮูดีชนะคดีพอรู้อย่างนั้นกล่าวกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เพราะนั้นถ้าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งความยุติธรรมการที่จะทำให้อิสลามสูงส่งและเป็นที่แพร่สะพัดก็คือการใช้ความยุติธรรมในการอำนวยแก่ผู้คนทั้งหลายโดยไม่ไปแบ่งแยกเพราะความยุติธรรมนี่มันไม่แบ่งแยกใครไม่ใช่เป็นเรื่องการเล่นพรรคเล่นพวกเริ่มจะเครียดแล้วใช่ไหมเนี่ยแต่พอนั่งกันนิ่งเงียบแล้วดังนั้นถ้าคนมุสลิมไม่มีความยุติธรรมเป็นประเด็จการเป็นทรราชเป็นอาธรรมเป็นผู้กดขี่นั่นคือคนที่ทำลายอิสลามได้ดีที่สุดพี่น้องถ้ามุสลิมเนี่ยไม่มีความยุติธรรมนะข้อต่อมาขิยารุอิมมะติกุมอัลลาซีนยุอัลลาซีนตุฮิบบูนะฮุมวะยุฮิบบูนะกุมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าผู้นำที่ดีที่สุดของพวกท่านทั้งหลายคือบุคคลที่พวกท่านทั้งหลายรักพวกเขาและพวกเขาก็รักพวกท่านผู้ตามก็รักผู้นำผู้นำก็รักผู้ตามวะตุศ็อลลูนาอะลัยฮิมวะยุศ็อลลูนาอะลัยกุมและพวกท่านทั้งหลายก็ขอพรให้แก่พวกเขาและพวกเขาก็ขอพรให้แก่พวกท่านต่างฝ่ายต่างก็อวยพรให้แก่กันและกันวะชิรารุอัยมะติกุมัลลซีนะตุบกิดูนะฮุมวะยุบกิดูนะกุมและผู้นำที่เลวที่สุดของพวกท่านก็คือผู้ที่พวกท่านทั้งหลายไม่ชอบรังเกียจเดียดฉันและพวกเขาก็รังเกียจเดียดฉันพวกท่านทั้งหลายแปลว่าผู้นำก็เกลียดผู้ตามผู้ตามก็เกลียดผู้นำแย่ไปด้วยกันวะตะลานูนะฮุมวะยะลานูนะกุมและพวกท่านทั้งหลายสาปส่งพวกเขาพวกเขาก็สาปส่งพวกท่านต่างก็โดสาปแช่งกันนี่เขาเรียกสัมพันธ์เนี่ยระหว่างผู้ปกครองกับผู้อยู่ภายใต้การปกครองนบีกำลังบอกคุณสมบัตินะกอละกุนนายารอซูลุลลอฮิอะฟะลานูนะบิซุฮุมบรรดาซอฮาบะห์ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมั้ยว่าถ้าผู้นำเนี่ยเป็นที่รังเกียจเดียดฉันสาบส่งกันไปสาบส่งกันมาเนี่ยเราจะละทิ้งการปฏิบัติตามพวกเขาใช่ไหมข้อและนบีตอบว่าไม่มาอากามูฟิกุมุสซอลาตและมาอากามูฟิกุมุสซอลาตราบใดที่พวกเขาเหล่านั้นยังดำรงการละหมาดในหมู่พวกท่านทั้งหลายตราบใดที่พวกเขาเหล่านั้นยังดำรงการละหมาดในหมู่พวกท่านทั้งหลายถ้าผู้นำมันยังแข่งขันเรื่องละหมาดก็ว่ากันไปให้ตามเรื่องไหนตามเรื่องละหมาดตามเรื่องละหมาดนะไม่ใช่ตามเรื่องการพนันไม่ใช่ตามเรื่องการกินเหล้าถ้าบูนำมันกินเหล้าไม่ใช่ไปตามตออัดเชื่อฟังตามกันเรื่องกินเหล้าไม่ใช่นะเรื่องละหมาดคือถ้าบูนำเนี่ยอย่างกับโตอิเมเนี่ยโตอิเมเนี่ยนะตัวอิหม่ามสุเราบันเราเนี่ยใช่ไหมตามเนี่ยไปตามอะไรตามเรื่องอะไรให้ไปตามเนี่ยตามเรื่องอะไรตามเรื่องละหมาดไอ้ตรงละหมาดเนี่ยส่วนใหญ่จะเหมือนกันไหมส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกันนั่นแหละไอ้ตรงบางเรื่องที่ไม่เหมือนกันเนี่ยไม่ตามก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกไม่จำเป็นจะต้องแยกออกมาทำอิจมาอัดหนึ่งหรอกนะของมันตามกันได้อิหม่ามเขาหนูดกูไม่หนูดกูไม่หนูดก็ยืนเฉยๆสิกูไม่หนูดก็อิหม่ามเขาหนูดอิหม่ามเขาไม่หนูดกูก็หนูดหน่อยนึงหรือกูไม่หนูดเลยกูลงตามอิหม่ามเลยได้ไหมได้อัลลอฮ์มันต้องแยกสุเราะห์มั้ยเนี่ยถามจริงๆต้องแยกสุเราะห์มั้ย
อิหม่ามก็อุซอลีอิหม่ามก็อุซอลีเสียงนี่อุซอล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 ีอัลลอฮ์อัลลอฮ์อุซอลอุซอลีแล้วเราล่ะก็ถ้าเราไม่ซ่อนก็ว่าไปถ้าเราซ่อนอิหม่ามก็ไม่ซ่อนก็ของใครของมันมันคนละซ่อนอิหม่ามเขาบิดเราไม่บิดอิหม่ามเขาไม่บิดเราบิดก็บิดใครบิดมันก็ว่ากันไปอิหม่ามเขายกเราไม่ยกเรายกอิหม่ามไม่ยกจะต้องหันมาเล่นงานกันไหมทำไมไม่ยกมีงั้นป่ะกอดอกไม่กอดอกอิหม่ามจะกอดเราไม่กอดอิหม่ามไม่กอดเราไม่กอดก็มือโกอกโกของใครของมันก็ว่าอิหม่ามจะกระดิกไม่กระดิกไอเราจะชี้ของเราจะเฉยหรือไม่ชี้เลยขึ้นปุ๊บลงทีเดียวเลยปุ๊บแล้วจาวยาวเลยก็ได้เอาจะควงก็ได้เอาควงก็นิ้วใครนิ้วมันก็ว่ากันไปวะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์มึงจะลูบหน้าไม่ลูบหน้าละหมาดมันจบไปแต่กับสลามครั้งแรกแล้วถามว่ามาร่วมละหมาดกันได้ไหมได้ที่มาตามน่ะตามเรื่องอะไรเรื่องละหมาดละหมาดเสร็จก็กลับบ้านไปสิโว้ยจะไปทำอะไรจะไม่ทำอะไรมันก็เรื่องของมึงแล้วอยู่กันได้มั้ยล่ะได้ไอ้นี่ไปอ้างประเด็นนะกูไม่มาวันละหมาดวันศุกร์ถามทำไมไม่ไปละหมาดวันศุกร์วะมันถือไม้ถูกกะว่ากูไม่อยากจะไปเลยแล้วมันเกี่ยวอะไรเนี่ยเขาจะถือไม่ถือถ้าเกิดวันนั้นขึ้นมาขาเขาไม่ดีขึ้นมาแล้วก็จะถือได้ไหมกูถามจริงๆต้องเขาเตะเข่าไม่ดีเนี่ยมีไหมในประเทศไทยเนี่ยแล้วถ้าเขาจะถือไม้ถูกกะขึ้นมันจะเสียหายอะไรวะกูถามมึงนิดนึงไอ้หนูกูไม่ไปมันโยนเสื้อผ้าสารบันกันมันถือไม้ถูกกะกูรับไม่ได้อัลลอฮฺอักบัรกูก็เลยไม่ไปละหมาดวันศุกร์เพราะมันทำบิดาอมึงรู้เปล่ามึงเนี่ยกำลังเข้าข่ายบิดาอเพราะมึงเอาประเด็นขี่หมูราขี่หมาแห้งมาอ้างโดยทิ้งซุนนะห์มุอักกะดะห์หรือวาญิบด้วยซ้ำไปทิ้งละหมาดฟัรดูซึ่งเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ทิ้งละหมาดวันศุกร์ซึ่งวาญิบที่มึงต้องไปละหมาดแล้วมึงก็ไม่ทอไปที่อื่นซะด้วยมึงนอนอยู่ที่บ้านแล้วมึงอ้างบอกกูไม่ไปเพราะอิหม่ามทำบิดอ้อมึงเนี่ยกำลังจะเป็นอาลุลบิดอะวัดดอลาละเข้าใจเรื่องไหมนี่พูดมันของต้องพูดกันให้ชัดเจนเพราะนี่มันเรื่องของการเมืองพี่น้องตกลงมันอยู่ไหมเนี่ยเรื่องการเมืองไหมเนี่ยการเมืองเนี่ยเราจะปฏิบัติกับหมู่คณะอย่างไรเราจะมีท่าทีอย่างไรกับผู้นำของเราการเมืองไหมเนี่ยต่อแม่ยังไม่หมดนะตะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอะห์ลุลญันนะติซะลาซะตุนชาวสวรรค์มีอยู่3กลุ่มจะให้ผมลงตอนไหนเนี่ย3โมงนะดูซุนตานินมุกซิตินมุวัฟฟะกินผู้มีอำนาจที่ดำรงความยุติธรรมและได้รับการเอื้ออำนวยจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ถ้าเป็นผู้นำที่อัลลอฮ์ทรงเอื้ออำนวยให้นี่นะสุดยอดผู้นำคนหนึ่งนะนอกเหนือจากบรรดาคอลีฟะห์ทั้ง4แล้วมีคนที่เรียกว่าคอมีซุลคุลาฟะอิรราชิดีนคอลีฟะห์คนที่5ชื่ออุมัรอิบนุอับดุลอาซีซหลานตาของท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันนะคือโตะของอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซเนี่ยก็เป็นลูกสะใภ้ของไซนาอุมัรเห็นไหมล่ะต่อมาก็ได้ลูกก็ไปเป็นภรรยาของเจ้าเมืองก็คืออับดุลอาซีซอิบนุมารวานเป็นเจ้าเมืองอียิปต์เสร็จแล้วก็ได้หลานเนี่ยชื่ออุมัรอิบนุอับดุลอาซีซไอ้ตอนโตคนเราเนี่ยบางทีก็ดีมาตั้งแต่กำพืชเลยทีเดียวไซนาอุมัรออกตรวจท้องที่ไปกับองครักษ์ของท่านไม่ใช่จันเจ้านะก็ไปกับองครักษ์ของท่านแล้วก็เดินออกไม่ใช่นอนอยู่บนจวนอยู่ในหอคอยงายช้างไม่ใช่ออกไปสอดส่องก็ใกล้จะซุบฮ์แล้วก็ไปพักอยู่ข้างบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนกระต๊อบได้ยินเสียงพ่อได้ยินเสียงแม่นะผู้หญิงสองคนน่าจะเป็นแม่กับลูกสาวคุยกันแม่ก็บอกกับลูกสาวว่าลูกเอ้
้ยเอานมที่รีดมาน่ะไปเติมน้ำนะนมที่รีดมาน่ะไปเติมน้ำใส่เข้าไปแม่ว่าไงไม่ได้หรอกหมอจะให้ฉันทำอย่างนั้นได้ยังไงแหละนมน่ะจะเอาน้ำมาเติมเนี่ยมันจะได้ยังไงนะท่านผู้นำเนี่ยท่านอุมัรอิบนุลคอฏฏอบนะท่านประกาศให้คนมาประกาศที่ร้องคล้องเปล่าบอกทำอย่างนั้นไม่ได้หมอว่าไงหมอบอกเอ้ยลูกสาวเอ้ยเดะเอาน้ำไปเติมเถอะไม่มีใครเขารู้หรอกใครๆเขาก็ทำกันทั้งกระโปรงและมึงก็ไม่ได้หรอกหมอเราจะปฏิบัติตามผู้นำเฉพาะต่อหน้าและรับหลังเราไม่ปฏิบัติตามมันจะได้เหรอหมอว่าไงอัลลอฮ์เดเอ้ยมึงไปเอาน้ำไปเติมเถอะมันไม่มีใครรู้หรอกอุมมัดเขาก็นอนอยู่ในจวนเขานู่นเขาจะมารู้เรื่องอะไรไปเติมเถอะจะได้เงินมาอีกสักหน่อยนึงนะลูกสาวว่าไงมออุมัดนะอาจจะไม่รู้นะแล้วกตุฮันของอุมัดนะไม่รู้เลยล่ะอัลลอฮ์นะพระเจ้าของอุมัดนะไม่รู้เลยล่ะเท่านั้นละไซนาอุมัดนะร้องเลยทีเดียวสั่งให้องครักษ์ไปสืบดูที่ว่ามันใครเห็นไหมพอรู้ว่าอ๋อบ้านนี้มีผู้หญิงสองคนเท่านั้นแหละแกวันนั้นละหมาดซุบฮ์ที่มัสยิดนบวีเสร็จเรียบร้อยกลับบ้านปุ๊กลูกชายขึ้นหมดเลยเฮ้ยใครอยากจะมีเมียบ้างเว้ยเรียกประชุมใครอยากจะมีเมียบ้างเว้ยแต่ที่แน่ๆเนี่ยย่อบอกไว้ก่อนนะนี่คุยแบบภาษาบ้านเราย่อบอกไว้ก่อนนะถ้าย่อยังเตะปี๊บดังแล้วพวกมึงไม่ได้แอมหรอกไอ้ที่จะหาให้นี่ยังดีเลยทีเดียวดีไหมล่ะคนเถียงแบบไม่แบบนั้นน่ะเถียงยืนหยัดในหลักการน่ะมีความซื่อสัตย์ไหมล่ะที่สุดใช่ป่ะปรากฏถามไอ้บางใหญ่อ้าวว่าไงอัลลอฮ์ย่อฉันมีเมียแล้วกลัวเมียจะเล่นงานจะหาเมียมาอีกคนไปถามอีกคนเอาไหมล่ะไม่เอาย่อฉันก็มีเมียแล้วไปถามอาเซมอาเซมบอกฉันยังไม่มีย่อจัดมาให้ฉันเลยเออจัดให้ก็ได้มาจนกระทั่งมาได้หลานชื่ออุมัรอิบนุอับดุลอาซีซอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซนี่เป็นเจ้าชายพ่อเป็นหลานคอลีฟาเป็นลูกเจ้าเมืองอียิปต์ชายชีวิตเนี่ยเป็นนักเรียนที่นครมาดีนะไม่ได้เรียนฮาร์วาร์ดนะไม่ได้จบฮาร์วาร์ดแต่ว่าเรียนที่นครมาดีนะแล้วก็มีความรู้ความชำนาญในหลักการของศาสนาก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเจ้าชายแต่งองค์ทรงเครื่องตามปกติเมื่อคอลีฟะก่อนหน้าท่านชื่อสุไลมานอิบนุอับดุลมะลิกสิ้นพระชนสุไลมานวะซียัตสั่งเสียว่าให้อุมัรอิบนุอับดุลอาซีซเนี่ยเป็นคอลีฟะคนต่อไปปรากฏว่าท่านอุมัรพอรู้ว่าคอลีฟะเสียชีวิตเนี่ยนะแกก็ขี่ลาไปที่พระราชวังผมก็ไปเยี่ยมมายัดเสร็จเรียบร้อยแกก็ออกมาขบวนราชรถเนี่ยมารอเตรียมจะรับท่านเสด็จเข้าวังท่านมัดว่าไงไปกลับไปตอนฉันมาฉันขี่ลาหรือลอกไม่แน่ใจนะตอนฉันมาฉันขี่ลาวงเล็บหรือล่อตอนกลับฉันก็ขี่ลาหรือล่ออีตอนฉันขี่นะฉันก็คืออุมัรอิบนุอับดุลอาซีซตอนขามาอีตอนกลับฉันขี่ลาขี่ล่อฉันก็คืออุมัรอิบนุอับดุลอาซีซไม่ใช่ไปในขบวนเสด็จอยู่ดีๆจะเข้าไปในวังได้ไงคอลีฟะห์พึ่งสิ้นพระชนแล้วก็มีครอบครัวมีมะห์รุมมะห์รอมอะไรต่ออะไรเข้าไปได้ไงหลังจากนั้นเปลี่ยนชุดชายผ้าดิบเวลาขึ้นคุตบะห์นี่คนนั่งเล็งดูเขาเตบแกเป็นอามีรุลมุอ์มินีนขึ้นคุตบะห์คนนั่งเล็งดูนะอัลลอฮ์มันกี่จุดกันแล้ววะตบแกนี่ปะชุนทั้งตัวไม่ใช่ตัดผ้าไหมอย่างเรียมนะประเทศสารขันประเทศหนึ่งนี่ตัดผ้าไหมนะการเมืองกันแต่ชาวบ้านไม่มีเสื้อผ้าจะใส่
ประเทศสารขันมีอยู่ประเทศหนึ่งประเทศไหนไม่รู้ประเทศสารขันประเทศไหนวะนี่เนี่ยตัวผู้นำน่ะปะชุนน่ะไม่รู้ตั้งกี่จุดอีตอนที่ญาติมหานี่บอกฟาติมาซึ่งเป็นภรรยาของท่านเป็นเขาเรียกอะไรนะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเห็นไหมก็แย่ไปด้วยกันนั่นแหละงอมไปด้วยกันนั่นแหละแย่เพราะว่าอีตอนที่ขึ้นเป็นกอลีฟ้านี่แกก็บอกว่าต้องเอาทรัพย์สินที่เป็นเครื่องทองรูปพรรณทรัพย์สินทั้งหมดนี่ไปส่งเข้ากองกลางกองคลังเข้ากองกลางคือคลังสมบัตินะแล้วก็เอาไว้เท่าที่พอจะประทังชีวิตได้ถ้าทนไม่ได้ก็จะหย่าให้จะยอมไหมจากเจ้าหญิงนั่นน่ะจากเจ้าหญิงอ่ะจะยอมไหมนะก็ยอมอยู่ด้วยกันอดทนอยู่ด้วยกันปรากฏว่าญาติมาเยี่ยมบอกกับฟาติมาซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยบอกว่าไงบอกว่าผ้าเสื้อผ้าของอุมัรเนี่ยมันดำเป็นขี้กะปิแล้วไปเปลี่ยนเอาไปซักบ้างทำไมถึงไม่เอาไปซักบ้างฟาติมาก็รับปากว่าเดี๋ยวเอาไปซักให้พอตกเย็นมาถึงเหมือนเดิมก็ถามว่าทำไมนี่บอกแล้วว่าให้เอาเสื้อผ้าของคอลีฟ่าเนี่ยเอาชุดเนี่ยไปซักฟาติมาว่าไงก็มันไม่มีชุดอื่นมันรอไอ้ชุดนี้อยู่คือถ้าถอดเอาไปซักเนี่ยมันไม่มีชุดอื่นใส่ของเราเป็นไงมันจะเป็นคอลีฟ่าเรากลับไปที่บ้านไปดูสิในตู้ไปดูในตู้สิแล้วนี่จะไปฮัจญีจะไปอุมรอกันโอ้โหจะไปขนมาไม่รู้เท่าไหร่อบายะน่ะถึงเชือกแล้วก็ตกลงเนี่ยจะมาเปิดร้านงานสุเหร่าหรือว่าอะไรเวลาแกอยู่ที่บ้านมีตะเกียงนะมีตะเกียงตะเกียงที่แกใช้นี่เป็นตะเกียงหลวงใช้น้ำมันหลวงถ้าตรวจดีกาเนี่ยมีคนมาถวายดีกาแกก็นั่งตรวจดีกาใช้ตะเกียงหลวงเพราะนี่งานอะไรงานหลวงพอสักพักมีคนมาเคาะประตูบ่าวก็ไปดูถามว่ามาเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องงานหลวงหรืองานราชถ้างานหลวงเชิญเลยครับเพราะตอนนี้กำลังทำหน้าที่ตรวจดีกาอยู่แต่ถ้าเป็นงานราชรอสักครู่พอบอกว่าเป็นงานราชมาเรื่องส่วนตัวก็กลับมาหาท่านกอลีฟ้ากอลีฟ้าบอกดับตะเกียงซะก็ดับตะเกียงพอดับตะเกียงซึ่งเป็นตะเกียงหลวงไปเอาตะเกียงของแกมาที่แกซื้อเอาไว้ด้วยเงินของแกเอามาแล้วก็จุดถึงจะเป็นเรื่องส่วนตัวต้องใช้ตะเกียงส่วนตัวของเราเป็นไงจ๊ะใช้น้ำมันหลวงเติมกันฟรีประเทศไหนวะมันมีอยู่ประเทศประเทศสารขันเห็นไหมเข้าไปในท้องพระคลังปรากฏว่าในท้องพระคลังมีของบรรณาการส่งมามากมายส่วนหนึ่งก็คือเครื่องหอมพวกไม้กฤษณาพวกไม้อะไรตาอะไรเนี่ยที่เป็นน้ำมันหอมท่านอุมาร์อิบนุอับดุลอาซีซเวลาเข้าไปนี่ท่านปิดจมูกต้องใส่แมสใส่เมสต้องปิดจมูกเพราะอะไรล่ะเพราะว่าไม้กฤษณาที่ส่งกลิ่นนี้มันเป็นของหลวงจะไม่ดมเก็บเอาเองน่ะไม่ได้แล้วมันมีไหมล่ะคนประเภทแบบนี้เนี่ยคนประเภทแบบนี้เนี่ยจะหาได้เจอไหมในยุคพวกเราเนี่ยเพราะนั้นในอิสลามเนี่ยไอ้เรื่องการที่เราจะไปช่อฉนช่อราษบังหลวงช่อแปลว่าอะไรคดโกงราษราษฎรบังแปลว่าเบียดบังของหลวงออกมาเป็นของตนเนี่ยแค่เข็มเย็บผ้ายังไม่ได้เลยแต่นี่ไม่ใช่นี่ถนนเป็นเส้นๆเหล็กเป็นตันๆใช่เปล่าโอ้โหประเทศไหนไม่รู้ประเทศสารขันนะต่อมาอ้าวไปดูอันอีกอันหนึ่งย้ายไปนิดหนึ่งนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้พวกเราทั้งหลายได้ทราบ
ว่าผู้นำเนี่ยหรือการมีตำแหน่งหน้าที่แห่งหนใดๆก็ตามแต่เป็นเรื่องที่จะต้องหลีกห่างไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะท่านก็หมายหัวพวกเราทั้งหลายเอาไว้ในเรื่องของการที่จะวิ่งเข้าหาตำแหน่งในอิสลามเนี่ยถ้าใครมาขอตำแหน่งหน้าที่เนี่ยไม่ให้นะจ๊ะแต่ไอ้ระบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ต้องเสนอตัวเองขึ้นมาแล้วก็แจ้งให้ทราบว่ามีนโยบายอะไรแล้วก็ต้องบอกเรียกว่าออกหาเสียงกันโน้มน้าวกันซึ่งในอิสลามเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีนะอย่างนี้นะใครอยากเป็นเนี่ยเขาไม่ให้เป็นนะใครอยากเป็นเนี่ยเขาไม่ให้เป็นนะจะบอกให้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในหะดีษนะหลายสำนวนด้วยกันตรงนี้สำนวนหนึ่งก็คือบอกว่าเรื่องการมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นเรื่องหนักแม้คนดีๆก็ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องท่านรอซูลุลลอฮ์บอกกับอับดุรห์มานอิบนุซะมุเราะห์บอกลาตัสอะลิลอิมาระอย่าแสวงหาการเป็นผู้นำฟะอินนะกะอินวอตีตะฮาอันกอยริมัสอะละตินวะอินตะอะลัยฮาก็แท้จริงถ้าหากว่าท่านถูกมอบความเป็นผู้นำนั้นโดยไม่ต้องไปเที่ยวขอใครเนี่ยนะท่านก็จะได้รับการช่วยเหลือบนการปฏิบัติหน้าที่นั้นว่าอินวอตีตะฮาอันมัสอะละตินวะกินตะอิไลฮาแต่ถ้าหากว่าท่านถูกประทานนะตำแหน่งหน้าที่ความเป็นผู้นำอันเกิดจากการไปเที่ยวขอคนนั้นคนนี้ล็อบบี้คนนั้นขอความอนุเคราะห์ใครซัพพอร์ตใครไม่ซัพพอร์ตได้เสียงมาจากตรงนั้นตรงนั้นวะกินตะอิไลฮาท่านก็ถูกมอบหมายไปยังมันแล้วท้ายที่สุดมันก็ต้องเป็นไงโอ้นี่หัวคะแนนเราโอ้นี่ฐานเสียงเราโอ้นี่คนที่เขาสนับสนุนเราก็แปลว่าเราก็ต้องไปเห็นกับคนพวกนั้นใช่หรือเปล่าว่าอีแค่นั้นเอาแค่นั้นหะดีษยาวแต่ว่าเรื่องเอาแค่นั้นอีกคนหนึ่งนบีบอกยาอาบาดารินโออาบาดารินอินนีอารากะฎออีฟันแท้จริงฉันเห็นว่าท่านเป็นคนอ่อนแอว่าอินนี่อุฮิบุละกะมาอุฮิบุลินัฟซีและฉันเนี่ยรักให้มันเกิดขึ้นกับท่านสิ่งซึ่งฉันรักที่จะเกิดขึ้นแก่ฉันเพราะรักกันจึงบอกตรงๆว่าท่านอ่อนแอไม่ใช่ไปโอ้โลมอุวยโอ้โหยังไงยังไงนะทั้งที่ว่าไอ้คนที่เราไปอวยให้เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะต้องบอกกันตามความเป็นจริงบอกท่านอ่อนแอไม่เหมาะสมลาตะมุรันนะอะลัตไนนิวะลาตะวัลลัยันนะมาลายะตีมินอย่าเป็นผู้นำคน2คนอย่าไปนำคนว่างั้นเถอะอย่าไปนำคนอย่าดูแลรับผิดชอบทรัพย์ของอะนะยะตีมอีกสำนวนหนึ่งรอซูลุลลอฮ์ตอบกับท่านอบูดัรเรนซึ่งมาขอกับรอซูลุลลอฮ์ว่าอะลาตัสตะมิลูนียารอซูลุลลอฮ์ทำไมท่านไม่ใช้ฉันให้มีหน้าที่การงานไปรับผิดชอบบ้างตั้งให้ฉันเป็นข้าหลวงบ้างนบีเอามือตีที่หัวไหล่ที่บ่าของท่านนะอบูดัรเรนแล้วก็กล่าวขึ้นว่ายาอบูดัรเรนอินนะกะฎออีฟุนโออบูดัรเรนเอ๋ยแท้จริงท่านนั้นอ่อนแอว่าอินนะฮาอามานะตุนแท้จริงหน้าที่การงานรับผิดชอบมันเป็นอามานะอามานะแปลว่าอะไรพี่น้องมันเป็นพันธกิจเป็นภารกิจหน้าที่รับผิดชอบที่อัลลอฮ์เคยเสนอให้กับชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินตลอดจนขุนเขาปรากฏว่าสามสิ่งนั้นมันรับไหมไม่รับกลัวด้วยแล้วใครไปรับไว้ล่ะมนุษย์หน้าหนังอย่างเรานี่ไปรับเอาไว้นะว่าอินนะฮายามัลกิยามะติคิซูวะนาดามาแท้จริงในวันกิยามะมันคือความอัปยศอดสูและเป็นความโศกาอาดูน่าเสียดายวันกิยามะก็มานั่งก้มหน้าเศร้านะมาก้มหน้าตีหน้าเศร้าว่าไงอัลลอฮ์รู้งี้กูไม่เป็นสักดี
รอรู้งี้กูไม่รับไว้สักดีใช่ไหมอิลลามันอัคดะฮะบิฮักกิฮายกเว้นบุคคลที่เอาตำแหน่งหน้าที่นั้นโดยสิทธิ์อันชอบของมันวะอัดดัลละดีอะลัยฮิฟีฮาและปฏิบัติสิ่งที่เป็นภารกิจเหนือเขาในหน้าที่การงานนั้นคือทำอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ได้มาโดยชอบไม่ใช่ว่ามีไม่ได้แต่ถ้าว่าอย่าด้วยการมุ่งแสวงหานะแล้วนบีก็หมายหัวพวกเราทั้งหลายว่าอินนะกุมสตะฮริซูนาลิลอิมารเราแท้จริงพวกท่านทั้งหลายจะกระวีกระวาดกระเฮียนกระหือรือกระสันฟังให้ดีนะพวกท่านทั้งหลายนี่จะกระเฮียนกระหือรือกระสันกระวีกระวาดตัวสันนะบนการเป็นผู้นำหรือการมีตำแหน่งว่าสตะกูนูนาดามาทันเย้ามัลคียามาแล้วมันก็จะกลายเป็นความโศกาอาดูนเสียดายในวันกิยามะฮ์รู้งี้กูไม่เป็นสักดีกูไม่รับสักดีแล้วมันมีประโยชน์อะไรถ้าอย่างนี้บรรดาก็เรียกว่าต้องบ้องหูใช่หรือเปล่าอีตอนเลือกกันนะโอ้โหเต็มที่ล็อบบี้กันถามว่ามันมีตั้งระดับไหนอะมีตั้งแต่ระดับไหนไอการเมืองที่ว่าเนี่ยก็เลือกตัวอิหม่ามคอเตบิลันกรรมการมัสยิดมัจเลนะมัจลิสนะกรรมการนั่นกรรมการนี่คณะกรรมการนั่นคณะกรรมการนี่องค์กรนั้นองค์กรนี้เรื่อยไปจนกระทั่งไปถึงระดับยอดย่าเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเพราะนั้นโดยหลักคำสอนของศาสนาอิสลามมีพูดเรื่องภารกิจหน้าที่ความสัมพันธ์เรื่องการต่ออัตต่อผู้นำนะเรื่องของความยุติธรรมเรื่องของการบริหารการบ้านการเมืองมีต้นแบบมีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอุสวะตุนฮะซะนะเป็นแบบที่สวยงามมีบรรดาคอลีฟะนะในประวัติศาสตร์อิสลามที่เป็นผู้ทรงธรรมเยอะแยะและของเราก็มีหลักการในเรื่องของการเมืองการปกครองนะดังนั้นนักวิชาการจึงบอกว่าเรื่องการเมืองการปกครองนี่อิหม่ามอัลกอซาลีรอฮิมะฮุลลอฮ์นะจะลงแล้วนะผมจะลงแล้วนะการเมืองการปกครองมันสืบเนื่องอย่างนี้อินนัดดุนยามัซราอะตุลิลอาคิเราะห์ดุนยานี้เป็นสถานเพาะปลูกสำหรับอาคิเราะห์ใช่หรือไม่วะลายะติมุดดีนุอิลลาบิดดุนยาโลศาสนาจะสมบูรณ์ไม่ได้ยกเว้นด้วยดุนยาเพราะเราปฏิบัติศาสนกิจเรากระทำเรื่องศาสนาเนี่ยเราทำที่ไหนมีใครไปทำในกุโบบ้างจ๊ะอ่านกุรอานนะอ่านที่ไหนละหมาดนะละหมาดที่ไหนในดุนยาบางคนบอกว่าเดี๋ยวทำไมแกยังไม่ละหมาดเดี๋ยวรอให้ว่างก่อนลงกูโบเมื่อไหร่จะอยู่ใต้ต้นลันทมแล้วฉันจะทำอิบาดัตให้เต็มที่เลยทีเดียวอัลลอฮ์โดนเช้าโดนเย็นบุบะมันจะได้หรือเปล่าเห็นไหมดุนยานี่มันต้องทำในดุนยาวัลมุลกุวัดดีนุเตวะมานีอำนาจและศาสนาเป็นฝาแฝดฟัดดีนุอัสลุนวัสุนตานุฮาริสุนศาสนาคือพื้นฐานศาสนาคือพื้นฐานอำนาจสุลตานหรือผู้นำผู้ปกครองคือองครักษ์ผู้พิทักษ์วะมาลาอัสลาละฮูฟะมะฮดูมุนสิ่งใดไม่มีรากฐานสิ่งนั้นย่อมพังภาพหมายความว่าอำนาจการปกครองถ้าไม่มีรากฐานไม่มีศาสนาคำจุนพังวะมาลาฮาริซาละฮูฟะฎออุนสิ่งใดไม่มีผู้พิทักษ์รักษาสิ่งนั้นย่อมสูญสลายตกลงเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวไอ้นี่ผูกเงินตายแล้วนะนี่ผูกเงินตายแล้วนะนี่ฉันผูกเงินตายให้แล้วนะพี่น้องนะ
กระตุกยังไงก็ไม่รุดแล้วนะอัลอิมามุชาฟีรอฮิมุลลอฮ์บอกว่าซิยาซะตุนนาซอัชัดดุมินซิยาซะติดดะวาบิการปกครองบังคับบัญชาผู้คนนั้นน่ะมันเข้มงวดยิ่งกว่าการบังคับบัญชาควบคุมฝูงสัตว์ดังนั้นบรรดานบีหลายท่านจึงถูกฝึกก่อนหน้าที่จะได้รับวะฮีให้ควบคุมฝูงสัตว์ก่อนนบีมูซาไปเลี้ยงอะไรอยู่10ปีที่มัดมดยันเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนั่นน่ะคุมฝูงสัตว์นะคุมฝูงสัตว์นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำอะไรก่อนที่ท่านจะเติบใหญ่เป็นหนุ่มเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะให้คนที่นครมักกะนบีอีกหลายท่านเนี่ยเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะทั้งหมดแหละเพื่อเป็นการฝึกในการที่จะควบคุมก่อนต่อไปก็ควบคุมมหาชนผู้คนทั้งหลายดังนั้นนักการเมืองโดยธรรมในนี้คือธรรมะก็คือบรรดา นบีอุลลอฮ์ตามหะดีษที่นบีบอกว่าบันิอิสราอีลมีนบีเป็นผู้ปกครองดังนั้นการกิจส่วนหนึ่งของบรรดา นบีในยุคก่อนคือการเป็นนักการเมืองแต่แน่นอนนักการเมืองมันก็เหมือนคนทั่วไปเพราะนักการเมืองก็ยังคงเป็นคนมีทั้งคนดีและคนชั่วไอ้คนที่เป็นนักการเมืองที่ดีก็จะต้องบังคับใช้กฎหมายขับเคลื่อนบ้านเมืองเนี่ยให้เป็นไปตามทํานองคลองธรรมให้เป็นไปโดยดีแล้วก็ขัดขวางบรรดานักการเมืองประเภทที่มันบ่อนทําลายไม่ให้เข้ามาทําลายเสถียรภาพของบ้านเมืองดังนั้นอิหม่ามชาฟีจึงบอกว่าอาลาตุรียาสติคัมสุนเครื่องมือในการเป็นผู้นำมีอยู่5ข้อคนจะเป็นนักการเมืองที่ดีหรือเป็นผู้นำได้ต้องมีเครื่องมืออยู่5ข้อซิดกุลละฮจะติละฮจะแปลเดิมแปลว่าสำเนียงเช่นสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลเพราะนั้นคนเราเนี่ยมันก็ดูคำพูดคำพูดพูดกันโกงๆพูดกันง่ายๆไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยอะไรมากคำพูดเนี่ยพูดแบบจริงจังพูดได้เต็มปากไม่ต้องอ้อมแอมพูดให้เต็มปากถ้ามันเป็นเรื่องจริงแล้วก็นะเพราะนั้นข้อแรกเนี่ยคนเป็นผู้นำเนี่ยเวลาพูดต้องพูดจริงถ้าพูดโกหกนิดเรียกว่าติดเรื่องท็อป10ของบุคคลที่อยู่ในระดับจะโดนอาญาแหละท็อป10เลยนะคนที่โกหกพลเมืองเนี่ยสองกิตมานุสิรีปกปิดความลับเรื่องบางอย่างต้องลับสุดยอดนะไม่เป็นคนปากโป้งเรื่องบางเรื่องต้องเก็บเอาไว้บางทีไปพูดไปเปิดเผยโอ้โหคนปั่นป่วนกลายเป็นกระต่ายตื่นตูมวุ่นวายกันเป็นทั้งเมืองเรื่องบางเรื่องนี่ต้องปกปิดเอาไว้นะถ้าเป็นนักการเมืองปากโป้งเป็นผู้นำประเภทปิดอะไรไม่ค่อยอยู่แล้วก็โอ้โหยุ่งและบ้านเมืองนั้นوالوفاء بالعهد รักษาสัญญามีความสัตย์ซื่อไม่ตระบัดสัตย์ไม่บิดพลิ้วโกงคำไหนคำนั้นไอประเภทคดในข้องอในกระดูกต่อหน้ามาพับรับหลังตะโกไม่เอานะต่อหน้าอย่างไอนี่อย่างนะต้องรักษาสัญญามันมีนักการเมืองอยู่ในประเทศสารคันน่ะโอ้มันเที่ยวสัญญาตอนหาเสียงมันสัญญาไปตัวว่าจะทำนั่นทำนี่พอลามันเป็นรัฐบาลปรากฏลืมเออมันเป็นคนขี้ลืมไปได้นะเออทำไม่ได้หรอกไอ้ที่ว่าหาเสียงมาทำไม่ได้แล้วมึงเอามาหาเสียงทำซากอะไรอันนี้พูดอย่างคนบ้านผมเลยนะสำเนียงอันนี้เป็นสำนวนเหมาะผมเลยมึงทำไม่ได้ว่ารู้ว่าทำไม่ได้แล้วมึงเอามาหาเสียงทำซากอะไรจำไม่นาคำพูดนะเอามาทำซากอะไรใช่ไหมเสียของวับติดาอุนนาซีฮะที่
เริ่มในการตักเตือนแปลว่าตักเตือนน่ะเตือนกันแต่เนิ่นๆอย่าปล่อยบางคนนี่ปล่อยเอาไว้เลยเถิดไปไหนแต่ไหนแล้วไปกันแบบสุดกู่ไปแล้วดึงไม่กลับแล้วเพิ่งไปเตือนแล้วพี่น้องไม่มีประโยชน์อะไรคนจะเป็นผู้นำเนี่ยจะเห็นท่าไม่ดีต้องตัดไฟแต่ต้นลมตัดไฟแต่หัวลมกันไว้ดีกว่าแก้เรื่องบางอย่างต้องเตือนกันไว้ก่อนต้องพูดเตือนกันบ้างนะเนี่ยเนี่ยดูข่าวหรือเปล่าเนี่ยดูงานจะเข้าแล้วนะพวกเราเนี่ยเกมตัวงานจะเข้านะดูข่าวมาหรือเปล่าจะมีเพื่อนบ้านจะมีประเทศเพื่อนบ้านใหม่แล้วอยู่แถวๆด่ามขวานทองอะความจริงมันมีมานานแล้วไอ้การเคลื่อนเนี่ยผมไม่อยากจะพูดหรอกเพราะถ้าพูดไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็โดนอีกเพราะผมนี่อยู่ในแบ็คลิสต์นะผมอยู่ในหมายหัวเขาหมายหัวเนี่ยกลุ่มขบวนการเขาหมายหัวยิ่งแต่ผมพูดไปเนี่ยขบวนการนักศึกษาแห่งชาตินี่มันเล่นงานผมแล้วเพราะ PNYS มันก็เคืองผมนะแล้วก็ถามว่าต่อไปเนี่ยประชาชนที่เป็นคนไทยมุสลิมส่วนใหญ่ในประเทศไทยนี่จะยุ่งไหมผมถามท่านหน่อยมุสลิมไทยเนี่ยประชากรส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนหลายคนบอก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมบอกไม่ใช่อยู่นอก3จังหวัดตั้งแต่อำเภอเทพาจนะไล่ไปเลยจนกระทั่งถึงเชียงใหม่แปลว่าทั่วประเทศเนี่ยคือคนส่วนใหญ่คุณไปดูสถิติประชากรได้ไอ้นี่เกะกะกับ3จังหวัดส่วนใหญ่เพราะอะไรเพราะมีมัสยิดเยอะเป็นพันแห่งอัลลอฮ์ก็เราก็เห็นแล้วมัสยิดเนี่ยมันลูกสู่เรามันลูกมัสยิดมันเต็มไปหมดแหละมันเยอะมันเป็นพันๆ3จังหวัดรวมกันมัสยิดมากมายแต่ไม่ได้หมายความว่าประชากรมันจะหนาแน่นทุกตารางเมตรเนี่ยตารางกิโลเมตรนึงเนี่ยมันมีประชากรอยู่เท่าไหร่กับบ้านเราเนี่ยไม่ต้องดูที่ไหนพี่น้องดูที่เขตสวนหลวงเนี่ยวัด8มัสยิด12เขตสวนหลวงอย่างเดียวนะวัด8มัสยิด12มัสยิดนูรุลอิสลามบ้านป่าที่ผมเป็นตัวขะเตบอยู่เนี่ยสับปุรุษตามทะเบียนนะ 5,000 คนเฉพาะในเขตบ้านป่ามี4สุเราแล้วถามว่าคนเนี่ยเป็นไงคนตะละกะหนอนภาษาบ้านผมมีเหมือนกันคนตะละกะหนอนไม่จะว่าวิ่งไปนะผ่านไปก็มีสุเราเหมือนกันแหละแต่มีอยู่ 3-4 หลังเดี๋ยวเจอมันไม่ใช่นะเพราะนั้นประชากรอัตราความหนาแน่นอย่างคนหนองจอกนี่เท่าไรที่เป็นมุสลิมนะประเวศสวนหลวงเท่าไรเพราะนั้นเนี่ยมันหนาแน่นนะดังนั้นเตือนกันว่าแต่ต้นๆนะความจริงผมพูดมานานแล้วเรื่องนี้ทำงานมานานแล้วนี่แหละบางทีทำอะไรกันก็ไม่ได้นึกประเด็นนะก่อนที่คุณจะคิดนะไอหัวข้อเสวนากันในทํานองของการจะแบ่งแยกประเทศอะไรก็ตามแต่คุณต้องกลับไปฟิกเกตก่อนว่าที่คุณอยู่ในดุนโยเนี่ยคุณจะเอาอะไรอยากจะมีธงชาติเป็นของตัวเองอยากจะมีเพลงชาติหรืออะไรมันได้รัฐอิสลามปกครองแบบระบอบอิสลามกลับมาไหมมีประเทศที่เรียกว่าปากีสถานดินแดนของผู้บริสุทธิ์ได้ดาวเดือนมาแล้วถามว่าปกครองด้วยระบอบอิสลามหรือเปล่าคุณได้ธงชาติมาบังคลาเทศปกครองด้วยระบอบอิสลามทั้งหมดป่ะก็นั้นแยกออกไปเพราะอยากจะได้ประเทศอิสลามไม่ใช่หรือแล้วมันได้ไหมตกลงเนี่ยคุณอยากจะเอาดุนยาหรือคุณจะเอาอาคีรัตจะเอาดุนยาหรือจะเอาอาคีรัตคุณต้องไปฟิกเกตก่อนถ้าเรามองว่าศาสนาก็มีเสรีภาพมัสยิดเต็มไปหมดบุคคลที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮีนอิมมักกันนาฮุมฟิลอัรฎิอะกามุศศอลา
แท้บรรดาผู้ที่เราถ้าหากว่าโอ้โหเลยเวลาเว้ยมายังเนี่ยสามโมงครึ่งเลยโอ้ยบรรดาผู้ที่หากเราให้พวกเขามีเสถียรภาพมีความมั่งคงมั่นคงในแผ่นดินกลับไปถามตัวเองก่อนว่าทุกวันนี้มั่นคงไหมถูกกดขี่ถูกเอาเปรียบเลือกปฏิบัติถามว่ามันเกิดขึ้นเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมกดขี่เลือกปฏิบัติเนี่ยสกลนครมีไหมกาฬสินธุ์มีไหมสมุทรปราการมีไหมกรุงเทพมหานครมีไหมมันก็มีทุกที่แล้วอุ้ยจะเอาอะไรจะเอาอะไรแต่ถ้าถามว่าเรื่องอภิสิทธิ์มีไหมสามจังหวัดมีอภิสิทธิ์ไหมครูสอนฟัรดูอีนที่บ้านเราเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ได้เงินเดือนเท่าไหร่ครูสอนฟัรดูอีน 2,500 1,500 2,000 3,000แต่นู่นนะสอบตเขาจ่ายนะจ๊ะแต่ฎีกาเขามีจ่ายนะจ๊ะเขาได้งบนั่นงบนี่นะจ๊ะไอ้ที่คุยกันว่าเพราะทหารมันอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเพราะว่างบมันจะลงไปเนี่ยขอโทษพูดให้ครบพอเอาเข้าจริงมันมีคนในพื้นที่ได้ประโยชน์จากงบของทหารด้วยได้หรือไม่ได้ล่ะมันได้แล้วถามว่าบ้านเราเนี่ยมีไหมจะไปสอบไปเรียนจุฬาเรามีโควต้าไหมบ้านเราเนี่ยมีไหมเวลาเขาไปประชุมกันเนี่ยเขาไปขอเนี่ยเขาขอให้คนมุสลิมนอก3จังหวัดไหมเขาไม่ได้ขอเขาเอาเฉพาะ3จังหวัดทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าไอ้เรื่องที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันมีมานมนานแล้วมันไม่ใช่ไม่มีแล้วก็พูดกันบอกไม่มีขบวนการนักศึกษาแห่งชาติจุดใส่มาที่ชาติอะไรวะเวลาพูดเนี่ยเด็กนักศึกษามันขึ้นพูดมันพูดว่าสยามกับรัฐไทยตกลงมึงไม่ได้อยู่ในประเทศไทยใช่ไหมสยามกับรัฐไทยยังสยามกับรัฐไทยอยู่เดี๋ยวมันจะซวยกันหมดจะบอกให้ทำอะไรให้มันนึกบ้างในดุนยอเนี่ยจะอยู่ถามว่าเขาห้ามละหมาดไหมเราอยากจะได้แผ่นดินอยากจะปกครองแผ่นดินเนี่ยเพื่ออะไรเลียและอีกะลิมาติลและฮีอัลอุลยาเพื่อเทิดทูนดำรัสของอัลลอฮ์ให้สูงส่งคือพระศาสนาถามว่าทุกวันนี้มันไม่สูงส่งตรงไหนลงว่าสิจะสร้างมัสยิดเนี่ยจะสร้างเท่าไหร่ก็สร้างกันไปยกเว้นบางที่ที่เขาประท้วงนั่นก็เพราะเหตุที่เราไปชงชางกันเองแต่ประเด็นมันก็ถามว่าเขาห้ามละหมาดไหมอัลกอมุสซอลาบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์บอกว่าเมื่อเราให้เสถียรภาพความมั่นคงแก่พวกเขามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วพวกเขาดำรงการละหมาดถามว่าในบ้านนี้เมืองนี้เขาห้ามละหมาดไหมแต่ปัญหาว่าเดะมาอยู่บ้านเราอยู่เซเว่นอีเลเว่นแล้วเดะก็ไม่ละหมาดจริงหรือไม่จริงบ้านเมืองนี้นะมันไม่เอื้ออำนวยต่อการที่เราจะรักนวลสงวนตัวใช่ไหมเราจะห่างไกลจากซินาได้ไหมบ้านเมืองเนี่ยต้องไปยุ่งกับมันไหมถึงแม้ว่ามันจะอยู่หน้าหัวถนนเนี่ยเราต้องไปยุ่งกับมันไหมก็อยู่ได้แหละมีตักวามันอยู่ที่ไหนขอให้มีตักวาแต่ปรากฏว่าไอ้ที่มันมาอยู่กันนะผู้หญิงผู้ชายนักศึกษาที่มันมาอยู่กันแล้วก็เดือดร้อนโต๊ะอิหม่ามเนี่ยอยู่ตามอพาร์ตเมนต์แถวๆไหนก็ไปนึกกันเองเนี่ยถามว่านี่มันอะไรซียงเนี่ยพวกซียนไปบังคับให้ทำซินาหรือไงเพราะนั้นผมพูดอย่างนี้เนี่ยคนบางคนจึงไม่ชอบขี้หน้าก็ช่างมันปะไรมึงให้สวรรค์นรกกูไม่ได้แต่ต้องพูดไม่ใช่ว่าเป็นใบ้กินเมืองอัสซากิตวานิลฮักกิกะชัยฏอนิลอัครัสคนนิ่งเงียบไม่พูดความจริงเหมือนชัยฏอนใบ้กูไม่เป็นชัยฏอนใบ้ไม่พูดเอาใจใครแต่นี่เรื่องศาสนานี่เนี่ยอัมมัดดูอาตอนต้นบอกว่าอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินซะวาลินิอ์มะติกโออัลลอฮ์นี่ดูอานบีฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ท่านให้พ้นจากการสูญสลายไปของเนียอัมมัดทุกวันเนี่ยที่อยู่เนี่ยไม่ใช่เนียอัมมัดที่อัลลอฮ์ประทานให้หรอลองคิดดูถ้าตั้งเป็นประเทศขึ้นมาแล้วใครจะปกครองคณะไหนจะปกครองเอา
เอาคณะก่อนเอาเรื่องคณะก่อนมุดอหรือตัวหรือวะฮาบีจะปกครองเอาถ้าสมมติวะฮาบีมันขึ้นมามีอำนาจเอาถามว่าจัดงานเมาลิดได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าว่าเป็นคณะเก่าวะฮาบีจะค้านได้ไหมไม่ได้เขาแปลว่าก็ล่อกันเองละสินะก็ล่อกันเองละสินะแล้วมันเรื่องศาสนาไหมเนี่ยเสร็จแล้วไอ้ฝ่ายมันก็ต้องมีกระทรวงศาสนาใช่ไหมพอเรามีกระทรวงศาสนาไอ้คนที่ปกครองน่ะแนวไหนแนวไหนทีนี้มันก็จะมีปัญหาแล้วจะมาขึ้นคุตบอกันคุยเรื่องขโมงโฉงเฉงใช่ไหมเรื่องสัพเพเหระได้ไหมไม่ได้แล้วมันก็จะมีโฉนดออกมาจากกระทรวงศาสนาคุณต้องอ่านคุตบอตามนี้นะคุณมาอ่านอย่างนี้ไม่ได้คุณต้องสอบนะคุณต้องเป็นตอกเตบนะของประเทศปัตตานีดารุสซาลามทำไมอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเขาห้ามไงเห็นคุตบอกันได้แบบชนิดทุกอย่างฮะจะเอ็กซ์ไซส์ไปด้วยก็ได้คุตบอจะพูดใหขนาดไหนก็ได้จะหุกกลมกันอะไรกันขนาดไหนก็ได้ทำไมมันเสรีมันยังไม่พออีกเลยในบ้านเมืองเนี้ยนี่หางานคนแถวบ้านผมก็บอกหางานถ้ามันไม่มีไอ้เมืองไอ้รัฐที่ว่านี้แล้วก็โต๊ะในแน่เรานี่จะเป็นยังไงลองว่าสิผ่านมา200กว่าปีไม่ลงนรกกันหมดเหรอไม่ลงนรกกันหมดเหรอก็อยู่กันได้แหละคลองตนได้ตายในอีหม่านได้รักษาศาสนาได้แหละปัญหาคือรักษาศาสนาไม่ใช่เรื่องดุนยาพอเอาเข้าจริงนะคุณเนี่ยจะบังคับใช้กฎหมายอิสลามได้เต็มร้อยหรือเปล่าทุกวันนี้ลองหาดูสักประเทศนึงสิเอามาดูเนี่ย5นิ้วเนี่ยใช้กฎหมายอิสลามเนี่ยครบสมบูรณ์เนี่ยลองหามาสิแต่เราอยู่ในประเทศนี้เมืองนี้อัลลอฮ์ประทานเนี่ยมัดให้มีสิทธิเสรีภาพมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสองสิ่งหนึ่งอัลฮุรียะเมอร์เดกามีแล้วเรียกร้องเอกราชอีกเมอร์เดกาไหนลงว่าสิเอกราชไหนก็เราอยู่เนี่ยใครเขามากดขี่เราล่ะใครเขามากดขี่ลงว่าสิไอ้ที่แต่งตัวกันมาเนี่ยมีใครมาห้ามเราได้ไหมแต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นเนี่ยบรรดานักศึกษาที่ว่าเนี่ยเดินเรื่องอยากจะได้ประเทศกันเนี่ยนุ่งกางเกงยีนหัวเข่าขาดใส่เสื้อยืดแล้วก็สะพายเป้แล้วก็ถือหนังสือเชกัวราแล้วก็บอกเราต้องจิฮาดฟีซาบิลิลลาห์ผมเคยพูดที่รามเนี่ยผมพูดเลยเชกัวราเป็นพ่อมึงไงมึงจะจิฮาดฟีซาบิลิลลาห์มึงเอาเชกัวราเป็นต้นแบบเลยไอ้ที่มาเรียนที่รามมาเรียนที่ไหนแต่ที่ไหนกันเนี่ยแต่งตัวเป็นฮิปปี้เนี่ยถามว่าซีแอมบังคับมึงหรือไงไปดูที่คนนุ่งสรงใส่เสื้อกุรงแต่งตัวเป็นมาลายูที่ไม่มีใครเข้ามาบังคับเนี่ยเต็มไปหมดแหละแถวนี้เนี่ยแต่ทำไมมึงจะต้องแต่งตัวเป็นฮิปปี้ด้วยถามว่าซีแอมมันบังคับมึงหรือไงแล้วถ้ามันเป็นดินแดนกาเฟรฮาร์บีแล้วมาเรียนทำไมเทเชนีมันเป็นดินแดนกาเฟรฮาร์บีน่ะขึ้นมาเรียนทำไมทำไมถึงต้องพูดล่ะไอ้ที่เราพูดอย่างนี้เพราะพวกเราไม่มีรั้วเขาไม่ถือว่าเราเป็นมาลายูนี่ต้องมีรั้วก็คือบาฮาซอฮิลังบาซอฮิลังบังซอภาษาพูดไม่ได้แล้วทุกวันนี้เราพูดจะก้านายูไม่ได้นี่ไม่เหลือแล้วความเป็นเผ่าพันธุ์มาลายูเหรอก็ช่างมันปะไรก็เมริกันมูดเขาไม่ได้ถามนี่ว่ามึงจะก้ามานายูได้หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเขาถามมึงเปล่าว่าเป็นมาลายูหรือเปล่าถ้าเป็นมาลายูมันจะรอดหรือจะพูดอย่างยิวบอกว่า40วันเท่านั้นแหละโดนในนรกน่ะ40วันเท่านั้นแหละเพราะเราเป็นยิวอ๋อนี่ถ้าเป็นมะลายูก็40วันเท่านั้นเหรอตกลงมันเรื่องศาสนาหรือมันเรื่องเผ่าพันธุ์หรือว่ามันเรื่องอะไรพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวกระจายแน่ไม่ต้องกลัวแต่ผมต้องพูดไงเพราะมันจะโดนอีกสักดอกนึงก็เท่านั้นแหละนะไอ้คนที่ไม่ชอบนี่บอกว่าไงโอ้ยจันลีเสือหมิงเนี่ยมันขี้ข้าซีแยขี้ข้าไม่เกี่ยวอะไรทั้งนั้นแหละซียงซีแยไม่เกี่ยวนี่พูดในฐานะของความเป็นคนมุสลิมเนี่ยมันจะเป็นใครก็ได้ใช่หรือเปล่าประเด็นคือเมื่อเป็นมุสลิมเอาเรื่องอะไรเป็นใหญ่อิสลามเท่านั้น
แล้วถามว่าคุณอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้นะมันข้อไหนที่ทำไม่ได้เอาว่ามาเหลืออีก7นาทีในบ้านนี้เมืองนี้นะข้อไหนที่ทำไม่ได้เรื่องอิสลามอ่ะข้อไหนที่ทำไม่ได้ลองว่าดิไม่มีกฎหมายคว้างตัดมือก็อย่าไปขโมยสิมันไม่ขโมยมันก็ไม่ต้องไปมีเรื่องแล้วฮะอย่าไปทำซินาสิใช่หรือเปล่าไม่เห็นจะต้องไปยุ่งกับมันเลยแล้วมันก็แค่เรื่องเดียวหมวดเดียวและอีก90เรื่องที่มันสามารถจะนำมาใช้ได้แล้วทำไมไม่พูดตกลงเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราใช้กฎหมายอิสลามหรือไม่ใช้หรือไม่ใช้คุณก็ต้องเข้าใจก่อนว่ากฎหมายอิสลามเนี่ยมันคืออะไรกฎหมายอิสลามก็คือทุกเรื่องตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนมีกฎหมายอิสลามมาบังคับทั้งหมดแหละก็คือหลักนิติธรรมอิสลามหลักการของศาสนามันไม่ใช่กฎหมายแพ่งพาณิชย์อะไรไม่ใช่คำสอนของศาสนานี่แหละคือกฎหมายถามว่าเราเนี่ยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราใช้บัญญัติของศาสนาอิสลามหรือไม่ตอบมีข้อไหนบ้างที่ไม่ได้ใช้มีไม่กี่ข้อหรอกบางทีเขามีให้ใช้พวกเราก็ไม่ใช้กฎหมายเรื่องมรดกและครอบครัวเนี่ยเขาให้ใช้ไหมบ้านนี้เมืองนี้ใช่ของเราไม่เอากูขึ้นศาลกูอยากได้เท่ากันกูจะฟ้องศาลมีนบุรีไปดูสิตกลงปัญหามันอยู่ที่คนหรือว่ามันอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่คนเพราะนั้นคนเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอ่ะมันก็มีอยู่สองอย่างหนึ่งคนมันอยู่กับเวลาสองคนมันอยู่กับที่เวลาจะมีค่ามันก็ขึ้นอยู่กับคนว่าทำตัวมีค่าหรือไม่เวลามันจะมีบารักัตหรือไม่อยู่ที่คนว่าทำตัวในเวลานั้นน่ะมีค่ามีบารักัตหรือไม่สถานที่นั้นมันจะมีบารักัตหรือไม่มันขึ้นอยู่กับการทำตัวของคนคนนั้นว่ามีพฤติกรรมที่มันส่งเสริมให้มีบารักัตหรือไม่ต่อให้มันอยู่ข้างใบตุลอแต่มันทำตัวเป็นคนจะหาปะบุโลใช่ป่ะเป็น18มงกุฎเป็นคนเลวนะมันก็เท่านั้นแหละไอ้การอยู่ข้างใบตุลอไม่ได้ช่วยเพิ่มบารักัตอะไรให้กับมันเลยเพราะนั้นน่ะจะตานงตานีจะไตลงไตแลนอะไรไม่เกี่ยวเดี๋ยวก็ดินกบหน้ากันหมดแล้วอยู่ในดุนยอนี่มันจะเอาสูงล้ำไม่อยากจะเป็นผู้นำยังไม่ได้อยากจะเป็นผู้ใดทั้งสิ้นอยู่อย่างคนมุสลิมและจะขอตายอย่างคนมุสลิมเหมือนกับบรรดาปู่ย่าตาทวดของพวกเราทั้งหลายที่คนเหล่านั้นเขารักษาศาสนาจนกระทั่งมาถึงเราในช่วงเวลา200กว่าปีก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคนเหล่านั้นก็สามารถจะไปถึงสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้ไม่ต้องมีประเทศเอกราชอะไรก็ได้ไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ก็ได้เข้าใจยังวัลลอฮุอาลัมบิศวาบอะกูลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะลักุมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ตอบได้ยังตกลงว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยว